ในวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการเข้าสู่พิธีเปิดนะครับโดยที่เราได้รับเกียรติจากท่านรองกฤษณาครับท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมนะแล้วก็จะมีทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมชาติเองที่นำเสนอในส่วนของรายละเอียดโครงการนะครับแล้วก็จะเข้าสู่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดในก็ได้เวลาสมควรนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านรองกฤษณานะครับเป็นประธานเปิดงานครับเรียนเชิญครับค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะค่ะได้ยินเสียงนะคะได้ยินเสียงได้ยินค่ะนะคะก็ขอสวัสดีทุกท่านนะคะก็ขอต้อนรับผู้แทนจากหน่วยงานทั้ง12หน่วยงานนะคะก็จะมีผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะคะแล้วก็จากสถาบันการทดสอบการศึกษาแห่งชาตินะคะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงแรงงานสภาพัฒน์นะคะแล้วก็มีการกรมการปกครองแล้วก็หน่วยงานภายใต้กระทรวงดีอีนะคะแล้วก็กสทช.นะก็ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่การประชุมแผนงานการจัดทำชุดข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ชาตินะคะภายใต้โครงการการพัฒนาสารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐนะคะซึ่งโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่สำคัญโครงการหนึ่งของสำนักงานสิ่งชาติในปีงบประมาณ2566นะคะเป้าหมายนะคะในการทำงานครั้งนี้เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติของปีพ.ศ. 2566ถึง2570นะคะในด้านการให้บริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐนะคะซึ่งวัตถุประสงค์นะคะของการจัดทำโครงการในครั้งนี้ก็คือเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานนะคะมีการพัฒนาชุดข้อมูลที่มีอยู่ในบัญชีข้อมูลของหน่วยงานให้มีความพร้อมใช้แล้วก็แบ่งปันการใช้ประโยชน์ด้วยมาตรฐานการแลกเปลี่ยนสถิติอย่างที่ทุกท่านทราบนะคะทุกหน่วยงานนะคะจะใช้ข้อมูลสถิตินะคะในการวางแผนในการติดตามประเมินผลแล้วก็สนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายแล้วก็ยุทธศาสตร์ชาตินะคะและการที่เราจะทำให้ข้อมูลนะคะสถิติเนี่ยเกิดการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากที่สุดนะคะก็จะต้องมีการต้องมีความต้องมีการบูรณาการนะคะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะคะตามมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติที่ยอมรับได้ในระดับสากลเพราะฉะนั้นครั้งนี้นะคะก็เป็นที่มาของการทำงานในครั้งนี้นะคะว่าเราก็จะได้รับความร่วมมือนะคะได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนะคะธัญบุรีนะคะมาร่วมทำงานกับสำนักงานสิ่งชาตินะคะเรามีการประชุมกันไปสัก 2-3 ครั้งนะคะแล้วก็มีการเลือกข้อมูลสถิติแล้วก็ตัวชี้วัดตามแผนแม่บทนะคะภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็เพื่อตอบตัวชี้วัดของการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะคะที่พวกเราเรียกกันว่า IMD นะคะภายใต้กรอบประเด็นที่กล่าวมานะคะทางสำนักงานสิ่งชาตินะคะก็ได้พิจารณาแล้วก็เลือกมา3ประเด็นนะคะประเด็นแรกที่เราจะศึกษาเลยนะคะก็เป็นเรื่องของประเด็นทางด้านการศึกษาประเด็นทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและประเด็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและการขนส่งนะคะทั้ง3ประเด็นนี้นะคะเราจะนำมาจัดการโครงสร้างข้อมูลตามแนวทางการแลกเปลี่ยนสถิติตามมาตรฐาน SPMX นะคะซึ่งย่อมาจาก Statistical Data and Meta Data Exchange นะคะซึ่งในการดำเนินการครั้งนี้นะคะจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลจากหน่วยงานของทุกท่านนะคะที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นะคะส่วนวิธีการว่าจะทำอย่างไรนะคะจะดำเนินการอย่างไรจะใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรนะคะมาเป็นมาทำเรื่องของการมาตรฐานมาทำการแลกเปลี่ยนแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลนะคะโดยให้ได้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐานสากล SIMX ที่ได้กล่าวไปนะคะเดี๋ยวทางวิทยากรจากสำนักงานสถิติแล้วก็ทางทีมที่ปรึกษานะคะก็จะได้นำเรียนชี้แจงในลำดับถัดไปนะคะแล้วก็ในการนี้นะคะก็สำนักงานสิ่งชาตินะคะก็ต้องขอบคุณนะคะทั้ง12หน่วยงานนะคะที่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้นะคะแล้วก็ถือว่าวันนี้ก็เป็นเวทีนึงนะคะที่เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีการแบ่งปันประสบการณ์ในการใช้ข้อมูลร่วมกัน
นะคะแล้วก็ได้เวลาแล้วนะคะดิฉันก็ขอเปิดการประชุมนะคะแผนการจัดทำข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ชาติภายใต้โครงการพัฒนาสารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐนะคะแล้วก็ขอให้ประชุมในวันนี้นะคะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการขอบพระคุณค่ะกับขอบคุณท่านรองกิตติศักดิ์นะครับท่านก็มาเป็นประธานในการเปิดครับในส่วนนี้เราจะเห็นว่าการบูรณาการและเปลี่ยนเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทุกหน่วยงานจะต้องดำเนินการต่อไปต่อไปนี้ลำดับถัดไปนะครับจะเป็นการนำเสนอในเรื่องของรายละเอียดโครงการพัฒนาสารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐนะครับจะเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับจากทางสำนักสื่อเอกชาตินะครับคุณพิศักดิ์ครับและเป็นเชียร์ครับก็ขอกราบสวัสดีตอนเช้านะคะสำหรับผู้แทนหน่วยงานทั้ง12หน่วยงานแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้โอกาสแก่นักงานเชิญติดท่านนะคะแล้วก็เสียสละเวลาเข้ามาร่วมในเรื่องของการประชุมแผนงานการจัดทำชุดข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ชาตินะคะซึ่งการประชุมครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาสารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐนะคะซึ่งโครงการนี้อย่างที่ท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติได้กล่าวนะคะว่าเป็นโครงการที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติชี้ว่าโครงการนี้เป็นโครงการสำคัญนะคะประจำปีงบประมาณ2566เป็นโครงการที่จะช่วยทำให้บรรลุแผนและบทแผนยุทธศาสตร์ชาตินะคะซึ่งโครงการนี้สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะโดยหัวหน้าโครงการคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ที่ปัดนะคะโสธิวันนะคะก็ได้มาเข้าร่วมสนับสนุนในโครงการนี้ด้วยนะคะสำหรับรายละเอียดของโครงการนะคะค่ะวัตถุประสงค์เราก็จะมี3ข้อหลักๆนะคะก็คือว่าเราจะร่วมกันกับหน่วยงานทั้ง12หน่วยงานนะคะในการสนับสนุนที่ท่านจัดทำสถิติและตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติแผนและบทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติซึ่งข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดนี้นะคะหน่วยงานท่านจะมีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นสถิติและตัวชี้วัดที่ตอบโจทย์ภารกิจของหน่วยงานท่านนะคะเราจะร่วมกันเผยแพร่ชุดข้อมูลนี้บนระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานแล้วก็ลงทะเบียนผ่านระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐนอกจากนั้นนะคะชุดข้อมูลที่ท่านเผยแพร่นะคะเราจะร่วมกันพัฒนาให้เป็นชุดข้อมูลเปิดที่มีโครงสร้างข้อมูลที่พร้อมแลกเปลี่ยนด้วยมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลและรายละเอียดข้อมูลสถิตินะคะส่วนวัตถุประสงค์ที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าจากข้อมูลของหลายๆหน่วยงานนะคะเราจะมีการบูรณาการข้อมูลของทั้ง12หน่วยงานร่วมกันเพื่อการแลกเปลี่ยนด้วยมาตรฐานเดียวกันนะคะนอกจากนั้นเราเอาผู้สุดท้ายของโครงการเรายังมี visualization นะคะหรือว่า dashboard ที่จะตอบโจทย์กับยุทธศาสตร์ชาตินะคะแล้วก็ชี้เป้านะคะชี้นำแล้วก็ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานเพื่อสาชาตินั้นด้วยนะคะสำหรับผลผลิตนะคะแน่นอนว่าจะมีข้อมูลและตัวชี้วัดที่มีโครงสร้างแล้วก็พร้อมใช้ในการตอบโจทย์เผยแพร่ที่บนระบบบัญชีข้อมูลของหน่วยงานท่านนะคะแล้วก็ลงทะเบียนที่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐรวมถึงเผยแพร่ที่ศูนย์กลางการแบ่งปันสถิติตามมาตรฐาน SCMX นะคะผลผลิตอีกเรื่องนึงซึ่งสำคัญก็คือว่าจะมีการเกิดการบูรณาการตัวรหัสข้อมูลก็คือโค้ด ID นะคะอย่างเช่นมีการบูรณาการข้อมูลเกี่ยวกับรหัสเช่นรหัสเพศนะคะตามสากลเขาจะกำหนดเป็นเพศชาย S เป็นเพศหญิงนะคะเราจะมาคุยกันแล้วก็มีการบูรณาการโค้ดร่วมกันมีการจัดการเรื่องโครงสร้างข้อมูลคำอธิบายข้อมูลตามมาตรฐานการแลกเปลี่ยนสถิตินะคะส่วน outcome นะคะผลลัพธ์นะคะเราก็จะมีชุดข้อมูลกลุ่มชุดข้อมูลนี้จะช่วยในการสนับสนุนการวางแผนการตัดสินใจและการประเมินผลเชิงนโยบายให้ผู้บริหารได้ระยะเวลาของโครงการจะมีระยะเวลา6เดือนนะคะก็คือจะสิ้นสุดนะวันที่16กันยายน2566กิจกรรมของโครงการนะคะก็ขอกล่าวย่อๆว่าเรามี3กิจกรรมหลักๆนะคะกิจกรรมแรกก็คือดำเนินงานด้านข้อมูลเพื่อการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันกิจกรรมที่2ก็คือเดี๋ยวเราจะมีการอบรมสนับสนุนองค์ความรู้ร่วมกันทั้ง12หน่วยงานนะคะกิจกรรมที่3ก็คือเราจะมีการจัดการเรื่องเอกสารสิ่งพิมพ์นะคะเราจะมีแชร์ข้อมูลความรู้กันนะคะก
กิจกรรมการดำเนินงานกิจกรรมแรกนะคะก็จะแบ่งเป็นขั้นตอนย่อยๆนะคะคร่าวๆประมาณ6ขั้นตอนนะคะเริ่มจากกำหนดประเด็นที่สำคัญน่าสนใจซึ่งประเด็นนี้นะคะสำนักงานสถิติแห่งชาติและทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเราจะร่วมกันกำหนดนะคะเป็นประเด็นที่อยู่ภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตินะคะหรือว่าเป็นประเด็นที่ตอบโจทย์ตัวชี้วัดสากลนะคะเมื่อเรากำหนดแล้วเราจะหารือร่วมกับทุกท่านนะคะในการที่จะจัดการตัวชุดข้อมูลที่อยู่ในหน่วยงานของท่านเผยแพร่บนระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานแล้วก็ลงทะเบียนที่ GD Catalog สำหรับขั้นตอนย่อยที่3ถึง6นะคะการออกแบบโครงสร้างข้อมูลตามมาตรฐาน SPMHการนำเข้าฐานข้อมูลตามที่ Statistics Sharing Act และการบริการแลกเปลี่ยนแบ่งปันการต่อยอดวิเคราะห์หรือนำเสนอเรื่อง Visualization นะคะผู้ดำเนินงานหลักก็จะเป็นสำนักงานสถิติแห่งชาติและทางทีมที่ปรึกษานะคะแต่ว่าเราอยากจะเชิญชวนให้ท่านมาร่วมเรียนรู้ร่วมแบ่งปันร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินการด้วยตัวมาตรฐาน SPMA กับตัวเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการใช้งานตัวมาตรฐาน SPMA นี้นะคะซึ่งเครื่องมือต่างๆเนี่ยเราก็มีเตรียมพร้อมให้ท่านอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือที่เรียกว่า THO Reference Database Registry นะคะเป็นเครื่องมือในการเก็บโค้ดลิสต์เก็บโครงสร้างรหัสเก็บคำอธิบายข้อมูลนะคะเดี๋ยวเราจะมีการคุยกันแล้วก็บูรณาการให้เป็นมาตรฐานร่วมกันของทั้ง12หน่วยงานนะคะเครื่องมืออีกตัวนึงก็คือ STAT ASO.GO.TH นะคะเป็นเว็บไซต์ที่เผยแพร่ตัวข้อมูลที่มีมาตรฐาน SPMA นะคะประโยชน์ที่ท่านจะได้รับแน่ๆเลยก็คือว่าท่านจะมีชุดข้อมูลเปิดที่มีโครงสร้างแล้วก็เป็นชุดข้อมูลเปิดที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานด้วยนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ของท่านก็จะมีการเรียนรู้ในการใช้ตัวมาตรฐาน SPMA การจัดการตัวโครงสร้างข้อมูลในฟอร์มแลกเปลี่ยนแล้วก็มีการส่งเสริมเรื่องทักษะการใช้งานเครื่องมือให้กับเจ้าหน้าที่ในองค์กรนะคะซึ่งในการต่อยอดถ้าสมมติว่าท่านอาจจะมีการร้องขอจากองค์กรระหว่างประเทศให้ท่านมีการใช้ตัวมาตรฐาน SPMA ในการส่งข้อมูลนะคะท่านก็อาจจะมีทักษะในเรื่องนี้เป็นเบื้องต้นนะคะในการอาจจะส่งข้อมูลให้ UNESCO หรือว่า ITU หรือเป็นต้นนะคะซึ่งสำนักงานสถิติแห่งชาตินะคะเราก็ได้มีการแชร์แล้วก็แบ่งปันตัวข้อมูล SDG นะคะตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะให้กับทางสำนักงานสถิติแห่งสหประชาชาติแล้วก็ ADB แล้วนะคะในปี2563แล้วก็64นะคะอันนี้เป็นประสบการณ์เดี๋ยวเราจะมาแชร์แล้วก็แบ่งปันร่วมกันค่ะซึ่งหน่วยงานท่านทั้ง12หน่วยงานที่เราได้เชิญมานี้นะคะเราทราบว่าท่านมีระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานอยู่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วนอกจากท่านจะมีระบบบัญชีข้อมูลของท่านแล้วท่านยังมีการนำชุดข้อมูลในระบบบัญชีข้อมูลของท่านมาแบ่งปันที่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐด้วยนะคะซึ่งเบื้องต้นได้แสดงว่าหน่วยงานของท่านมีความพร้อมในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่เราจะดำเนินการช่วยกันค่ะโดยปกติทั่วไปนะคะตัวข้อมูลตัวตาราง Excel ที่เรารายงานกับผู้บริหารนะคะก็จะเป็นตาราง Excel ที่เป็นลักษณะรีพอร์ตง่ายมีการเมิร์จเซลล์แล้วก็ตกแต่งสวยงามนะคะซึ่งตารางนี้เมื่อจะต้องนำไปวิเคราะห์หรือต่อยอดนะคะจะนำไปแสดงผลด้วยกราฟจะต้องมีการจัดเตรียมตารางใหม่ทุกครั้งอันนี้ก็จะเป็นปัญหาของยูสเซอร์ในการที่จะจัดการตัวข้อมูลเพื่อนำเสนอในลำดับท่านที่ง่ายต่อการเข้าใจในลักษณะของการตอบไปนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างแต่ว่าถ้าตัวข้อมูลที่ปกติเราเสนอผู้บริหารเป็นรายเดือนรายปีนะคะที่เป็นตารางสวยงามอย่างนี้นะคะถ้าเรานำมาการนำมาจัดการด้วยตัวโครงสร้างจัดการข้อมูลที่มีโครงสร้างตามมาตรฐาน SPMA นะคะแล้วก็เผยแพร่ด้วยแผนฟอร์มที่รองรับตัวมาตรฐาน SPMA นะคะตัวข้อมูลตัวตารางข้อมูลนี้ค่ะจะทำให้ผู้ใช้เข้าถึงได้ง่ายเลือกมิติข้อมูลที่ต้องการนำเสนอได้เองปรับแต่งรูปภาพได้โดยอัตโนมัตินะคะอันนี้เป็นประโยชน์ของการจัดการข้อมูลที่มีโครงสร้างแล้วนะคะสำหรับค่ะอะไรครับค่ะในเรื่องของข้อมูลที่อยู่ในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐนะคะก็ทุกท่านจะทราบกันอยู่แล้วว่าตัวประเภทชุดข้อมูลจะมี5ประเภทนะคะตามแนวทางการจัดการบัญชีข้อมูลภาครัฐ
ก็คือข้อมูลระเบียนข้อมูลสถิติข้อมูลภูมิสารสนเทศข้อมูลหลักแล้วก็ข้อมูลประเภทอื่นๆซึ่งเราพบว่ากลุ่มชุดข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดจะเป็นชุดข้อมูลสถิตินะคะจะเป็นปริมาณที่มากที่สุดสำหรับฟอร์แมตที่หน่วยงานต่างๆนะคะนิยมจะเผยแพร่นะคะ3ฟอร์แมตแรกก็คือ CSV นะคะ Excel แล้วก็ PDF นะคะจะเป็นฟอร์แมตที่หน่วยงานนิยมกันคราวนี้ถ้าผู้ใช้ข้อมูลต้องการที่จะบูรณาการข้อมูลหรือนำข้อมูลมาใช้นะคะสมมติอย่างผู้ใช้ข้อมูลต้องการนำข้อมูลจำนวนประชากรจำแนกตามช่วงอายุกับข้อมูลจำนวนประชากรที่มีงานทำจำแนกตามช่วงอายุนะคะถ้าข้อมูลที่มาจากแหล่งข้อมูล2แหล่งเขามีความแตกต่างกันเรื่องรูปแบบฟไฟล์เช่น CSV กับ PDF นะคะอันนี้ก็จะสร้างปัญหาให้กับผู้ใช้ข้อมูลซึ่งโครงการนี้ค่ะจะตอบโจทย์ในการแก้ปัญหานี้นะคะโดยเราได้นำตัวมาตรฐาน SCMA นะคะมาจัดการกลุ่มข้อมูลที่มีประโยชน์ที่ความคุ้มค่านะคะเพื่อจะให้ผู้ใช้งานได้ง่ายขึ้นโดยในการจัดการก็จะมี2กระบวนการใหญ่ๆคือจัดการจำนวนเนื้อข้อมูลนะคะให้มีฟอร์แมตร่วมกันก็คือฟอร์แมต SCMA CSV ฟอร์แมตอีกกระบวนการนึงก็คือว่ามีการจัดการตัวโครงสร้างข้อมูลเพื่อรองรับเนื้อข้อมูลที่ท่านมีความต้องการนะคะตัวโครงสร้างข้อมูลนี้ก็คืออย่างเช่นการกำหนดโค้ดการสร้างคำนิยามคำอธิบายข้อมูลนะคะการกำหนดโครงสร้างข้อมูลนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็มีการทำงานนะคะเราก็จะมีเครื่องมือที่ให้ใช้หลากหลายมากนะคะแต่ว่าสำนักงานสถิติแห่งชาติเราได้นำลองทดสอบมานะคะก็จะจริงๆแล้วจะมีประมาณเกือบ40รายการเลยนะคะเครื่องมือที่องค์กร SCMX เขานำเสนอให้หน่วยสถิติหรือว่าองค์กรที่ผลิตข้อมูลสถิติมาใช้นะคะสำนักงานสถิติแห่งชาติเราก็ได้คัดกรองตัวเครื่องมือนั้นเหลือประมาณ 2-3 รายการนะคะเอามาใช้ในการดำเนินงานตัวมาตรฐาน SCMX นะคะสำหรับการจัดการเรื่องของตัวเนื้อข้อมูลนะคะที่มีฟอร์แมตหลากหลายนะคะก็จะมีการใช้ตัวโปรแกรม Excel CSV หรือว่า Excel Power Query ก็ได้อะค่ะในการจัดการตัวฟอร์แมตข้อมูลที่ต่างกันให้อยู่ในฟอร์แมตตัว SCMX CSV เดียวกันนะคะส่วนเรื่องของโครงสร้างนะคะเราได้นำตัวโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่เป็น Open Source ที่ชื่อว่า Fusion ได้หลักการ9 Utility นะคะนำมาเก็บตัวก้อนลิสต์ที่เรามีการกำหนดโครงสร้างเผยแพร่แล้วก็ประกาศให้ท่านทราบว่าอย่างโค้ดลิสต์เรื่องเพศนะคะที่เราปรับคู่นะคะแล้วก็กำหนดว่าโค้ดลิสต์เนี่ยเราจะกำหนดว่าเอ็มคือเพศชายนะซึ่งหน่วยงานบางหน่วยงานท่านอาจจะประกาศว่าเพศชายของท่านคือศูนย์หรือบางหน่วยงานก็คือเพศชายคือรหัสหนึ่งนะคะแต่ว่าท่านไม่ต้องกังวลถึงความแตกต่างตัวโค้ดลิสต์นะคะเพราะว่าในระดับขั้นการเผยแพร่เนี่ยเราสามารถที่จะแปลงโค้ดลิสต์ให้อยู่ในรูปแบบที่มีโครงสร้างเดียวกันเพื่อเผยแพร่ได้แล้วก็ซอฟต์แวร์ที่เป็น Open Source อีกตัวนึงที่เรานำมาจัดการนะคะชื่อว่า Rustmax Suite นะคะตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้เป็น Open Source ของ OECD นะคะแล้วก็ทางสำนักงานสถิติแห่งชาติได้มีการจัดการให้รองรับนะคะเพื่อนำเสนอชุดข้อมูลตามมาตรฐาน SCMX นะคะบนเว็บไซต์ที่ชื่อว่า stack.nso.go.th ซึ่งตัวข้อมูลต่างๆนะคะที่มีมาตรฐาน SCMX ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ stack.nso.go.th นะคะเนื่องจากซอฟต์แวร์นี้เขาสามารถที่จะเจเนเรตตัว SCMA เองให้เป็นอัตโนมัติ export เป็นตัว Excel หรือว่า CSV ได้นะคะแล้วก็จุดเด่นอีกประการหนึ่งก็คือว่าเมื่อข้อมูลท่านมีโครงสร้างท่านสามารถที่จะ connect กับตัวซอฟต์แวร์อื่นได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นตัว Microsoft Power BI นี้นะคะตัว Microsoft Excel หรือว่ามันจะมีฟังก์ชัน Data Share นะคะในตัวซอฟต์แวร์นี้ที่ท่านสามารถ generate กราฟได้ในรูปแบบต่างๆ8ชนิดด้วยกันสำหรับนักวิเคราะห์นะคะท่านสามารถที่จะใช้โปรแกรม R หรือ Python ในการที่จะดึงข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อยอดได้ซึ่งตัวข้อมูลที่ท่านจะนำมาวิเคราะห์ท่านจะไม่ได้มีเฉพาะของสำนักงานสถิติแห่งชาติที่อยู่สแตทค่ะเพราะว่าองค์กรระหว่างประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็น ILO UNICEF UNESCO นะคะเขาก็จะมีการใช้ตัวมาตรฐาน SCMX แล้วก็เผยแพร่บนเว็บไซต์ของเขานะคะสมมุติอย่าง Microsoft Excel ค่ะท่านสามารถที่จะinstall นะคะตัวฟังก์ชันที่เรียกว่า .stat.dln Excel Admin นะคะแล้วก็ดึงข้อมูลนะคะจากตัวซอฟต์แวร์ต่างๆที่เผยแพร่ในมาตรฐาน SCMX นะคะเข้า
ข้ามาที่ Excel แล้วมีการวิเคราะห์ต่อยอดได้อย่างง่ายดายนะคะซึ่งข้อมูลที่มีการจัดการได้มาตรฐานเป็น DNA จุดเด่นอย่างหนึ่งของเขาก็คือว่าเป็นข้อมูลที่คลีนแล้วนะคะพร้อมที่จะทำการวิเคราะห์ทันทีนะคะก็อันนี้เป็นประโยชน์ประการหนึ่งของการจัดการข้อมูลที่มีโครงสร้างตามมาตรฐาน SCMS นะคะดังนั้นสำหรับในเบื้องต้นทางสำนักงานสถิติแห่งชาติก็ขอกล่าวถึงตัวโครงการที่มาแล้วก็ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับกับตัวโครงการประมาณเบื้องต้นเท่านี้ก่อนนะคะส่วนรายละเอียดว่าหน่วยงานท่านจะต้องสนับสนุนโดยที่ว่าเราจะมาร่วมกันการจัดการโครงสร้างอย่างไรก็เดี๋ยวขออนุญาตให้ทางทีมที่ได้เล่าลงลึกถึงรายละเอียดต่อไปค่ะขอบคุณขอบคุณท่านคุณตุลย์สามสี่วันนะครับก็ทำให้ทุกท่านได้ทราบนะครับว่าจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าภายใต้โครงการที่เราจัดทำเนี่ยไม่ได้เป็นบอกเชื่อเรื่องของมาตรฐานข้อมูลเพียงอย่างเดียวครับแต่สิ่งที่ทำคือทุกหน่วยงานที่ใช้ข้อมูลกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยก็จะรู้สื่อถึงว่าตัวการจัดการมาตรฐานเนี่ยมันจะรองรับเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลการสู่ยุคที่จะต้องใช้ข้อมูลเป็น data science นะครับเนาะมี data scientist หลายๆท่านที่ถ้าอยู่ในห้องนี้ท่านก็จะทราบดีว่ามันเป็นพื้นฐานเลยที่ทำให้ท่านพร้อมที่จะจัดการข้อมูลนำเสนอให้กับผู้บริหารได้โดยง่ายแล้วเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานอื่นเนี่ยที่เป็นทั้ง internal และ external ทั้งระดับ national แล้วก็ international เนี่ยมาเชื่อมโยงกันได้เองนะครับก็ส่วนนี้ต้องขอขอบคุณทางสำนักงานเศรษฐกิจชาตินะครับที่ได้ขับเคลื่อนนะครับกิจกรรมนี้แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นโอกาสของทุกหน่วยงานในห้องนี้นะครับทั้ง12หน่วยงานเลยที่ได้เป็นหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนในการขับเคลื่อนด้วยนะครับลำดับถัดไปนะครับก็จะเข้าสู่เนื้อหาในการที่จะหาดูในเรื่องของตัวรายละเอียดต่างๆนะครับก่อนจะเข้าสู่รายละเอียดนะครับเดี๋ยวทางหัวหน้าโครงการนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ขัดสุทธิวันท่านจะเกิดแนะนำนิดนึงนะครับจะได้เข้าใจว่าสิ่งที่เราจะนำเสนอหรือหาเรื่องในแบบไปเนี่ยมีอะไรบ้างขอการเรียนเชิญทุกท่านครับครับสวัสดีครับได้ยินเสียงผมชัดเจนนะครับได้ยินชัดเจนครับโอเคครับเรียนรองเรียนท่านรองผู้บริการสำนักงานสิทธิแห่งชาตินะครับผู้บริหารแล้วก็ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด12หน่วยงานด้วยกันนะครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทิปัสสุทธิวันนะครับก็อยู่คณะวิทยาศาสตร์นะครับเป็นหัวหน้าสาขาสิทธิประยุกต์นะครับที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับก็เนื่องด้วยว่าทางมหาวิทยาลัยของเรานะครับก็จะมีพันธกิจนะครับที่นอกเหนือจากการเรียนการสอนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวิจัยนะครับการบริการวิชาการนะครับรวมถึงการให้บริการต่างๆให้กับหน่วยงานภาครัฐนะครับและภาคเอกชนครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการให้คำปรึกษาทางด้านพัฒนาระบบนะครับสารสนเทศนะครับในกิจกรรมต่างๆนะครับรวมถึงการมีการทดสอบคุณภาพของน้ำนะครับคุณภาพของดินนะครับซึ่งเราก็จะมีอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการพัฒนานะครับธุรกิจต่างๆนะครับเพื่อเข้าสู่มาตรฐานที่เป็นสากลนะครับรวมถึงการให้คำปรึกษาทางด้านโลจิสติกซัพพลายเชนนะครับกระบวนการผลิตลดต้นทุนต่างๆนะครับซึ่งโครงการนี้นะครับก็เป็นโครงการหนึ่งนะครับที่เราได้ให้ความได้รับการอนุเคราะห์นะครับแล้วก็ให้เกียรตินะครับให้เกียรติจากทางสิทธิแห่งชาตินะครับให้ทางมทร.ธัญญะเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนานะครับก็จะเป็นโครงการที่เรามีนักวิชาการนะครับผู้เชี่ยวชาญหลายๆส่วนด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านสารสนเทศนะครับทางด้านวิเคราะห์ data วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆแล้วก็ในส่วนของวันนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของทางทีมที่ปรึกษานะครับที่จะได้ให้ข้อมูลสำคัญด้วยกันทั้งหมด3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คือจะเป็นในเรื่องของการก้าวเข้าสู่นะครับการเปลี่ยนแปลงอนาคตของข้อมูลนะครับแล้วก็ให้ทุกท่านเนี่ยได้เข้าใจในเรื่องของระบบของการแบ่งปันข้อมูลนะครับกับหน่วยงานต่างๆนะครับด้วยระบบบัญชีข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็เป็นการเชื่อมโยงนะครับเข้าสู่มาตรฐาน SDMX ต่อไปนะครับแล้วก็ส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นการขับเคลื่อนนะครับตามประเด็นการพัฒนาสารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐนะครับซึ่งก็จะทําให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นในเรื่องของความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างแผนแม่บทนะครับภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติรวมถึงในเรื่องของตัวชีวัดที่เป็นระดับสากลนะครับเพื่อที่จะให้ทุกท่านเนี่ยเห็นโครงสร้างความเชื่อมโยงของระหว่างผู้ผลิต data นะครับผู้ใช้ประโยชน์ของ data รวมถึงการบูรณาการโครงสร้างต่างๆให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในเรื่องของแนวทางนะครับการใช้ประโยชน์นะครับซึ่งส่วนนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเน้นในเรื่องของการสร้างประโยชน์นะครับมากกว่า1อย่าง
ครับซึ่งก็ถือว่าจะทำให้เกิด impact นะครับที่มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นกับหน่วยงานภาครัฐของทุกท่านนะครับแล้วก็จะรวมถึงในเรื่องของการใช้ประโยชน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์นะครับการบริหารจัดการข้อมูลนะครับรวมถึงการใช้ข้อมูลนะครับในการที่จะตัดสินใจแบบทันท่วงทีนะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานระดับสากลต่อไปนะครับส่วนในเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะครับผมขออนุญาตนะครับที่จะให้อาจารย์ยุทธพงศ์นะครับบุญหาทวีทรัพย์นะครับได้นำเสนอในส่วนต่อไปครับซึ่งก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสารสนเทศนะครับโอเคครับเรียนเชิญครับท่านหัวหน้าโครงการครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านปฏิบัติสถิวัตรครับขออนุญาตเข้าสู่ในรายละเอียดที่เราประชุมหารือนะครับในทางการด้านสารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐนะครับในส่วนนี้เนี่ยตามที่อาจารย์ได้อาจารย์นิพันธ์ได้พูดถึงว่ามีการแบ่งไว้ทั้งหมด3ส่วนนะครับก็จะเห็นว่าเราจะมีส่วนที่เกิดมาทำให้ทุกท่านเนี่ยเข้าใจถึงประโยชน์นะครับแล้วก็ตามเกรดที่เราจะขับเคลื่อนแล้วก็แนวทางใช้ประโยชน์ได้ชัดก็ทยอยให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นว่าสิ่งที่ท่านเข้ามาร่วมกันในวันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านอาจจะอยู่ในแผนที่น่าต้องดำเนินการหรือว่าท่านอาจจะโอ้เป็นจังหวะที่ดีมากๆเลยที่ทางสัญญาสิ่งเด็กชาได้เข้ามาขับเคลื่อนและอีกนะครับสำหรับเอกสารนะครับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมนะครับประกอบด้วยเอกสารที่ทางคุณวิศนุได้นำเสนอไปครับเอกสารที่กำลังนำเสนอในวันนี้นะครับรวมถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับตัวชีวะหรือว่าข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมต่างๆนะครับเราได้แชร์ไว้ในลิงก์ใน QR code นะครับตั้งแต่ตอนต้นประชุมหรือว่าท่านสามารถกดดาวน์โหลดจาก URL ในแชทของ Zoom ก็ได้นะครับก่อนจะเข้าสู่รายละเอียดเนื้อหาเนี่ยก็ต้องเกริ่นนิดนึงนะครับเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเราพูดถึงว่าทุกหน่วยงานนะครับเราบอกว่าภาคเอกชนเนี่ยขับเคลื่อนด้วยการใช้ข้อมูลที่เป็นเรื่องของ data driven แน่นอนอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นภาครัฐหลักเราเนี่ยจะก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงในการใช้ข้อมูลในอนาคตเราบอกว่าข้อมูลเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญใครที่มีข้อมูลเยอะๆก็มีอำนาจนะครับในอดีตเนี่ยเราพูดถึงว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยที่มีทรัพย์สินเงินทองอาจจะมีอำนาจนะครับตอนนี้เนี่ยคนที่เปลี่ยนสถานการณ์ต่างๆได้คือคนที่มีข้อมูลมากกว่าคนอื่นนั่นเองและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้แต่ถ้าเราบอกว่าถ้าเราแบ่งเป็นสถานการณ์ว่าฝั่งซ้ายคือ traditional นะเป็นแบบรูปแบบเดิมที่เราทำอยู่นะครับฝั่งขวามือคือเราบอกว่าเป็นเรื่องของ modern transform หรือว่าการทำ digital transform เราลองดูทีละสเต็ปนะครับเราพูดถึงว่าสิ่งที่เวลาการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจหรือการใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์อะไรสักอย่างองค์กรในระดับโลกเองนะครับถ้าเราบอกว่าข้อมูลตัวชี้วัดที่ใช้ร่วมกันทั้งโลกเองที่ SDGs เนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทุกประเทศทุกผู้บริหารของประเทศต่างๆก็ต้องใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจแต่ถ้าเกิดข้อมูลประกอบการตัดสินใจนั้นเนี่ยจะต้องรอในกระบวนการจัดทำแล้วก็มีการวิเคราะห์เบื้องต้นอย่างเดียวนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้ไม่ได้ไปเป็นเชิงลึกในการที่จะใช้ในการวิเคราะห์หรือสนับสนุนการตัดสินใจได้ในนี้ผมคิดว่าบรรยากาศการนะdata scientist ก็เป็นจ็อบที่เซ็กซี่มากที่สุดนะครับที่คนเนี่ยอยากจะทำดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นพื้นฐานหรือว่าสิ่งที่จะเป็นตัวประกอบในการทำงานสุดท้ายก็คือข้อมูลอีกนะดังนั้นเปลี่ยนจากเดิมที่เป็นรูปแบบรีพอร์ตเอกสารหรือว่าจัดทำเป็นแบบ PowerPoint ต่างๆนะครับถ้าเราลอง transform นะเปลี่ยนให้เป็นรูปแบบที่เป็น interactive dashboard เปลี่ยนให้อีก dashboard เนี่ยแต่ที่ผู้บริหารจะต้องรอก่อนเข้าประชุมแล้วก็จะได้เอกสารเราบอกผู้บริหารผู้เวลาที่ต้องใช้ในการตัดสินใจสามารถดูรายงานได้ตลอดเวลานะครับแล้วอัปเดตนะถึงเป็นปัจจุบันหรือว่าเร็วที่สุดเท่าที่ข้อมูลมีการเชื่อมต่อได้ขอทำกระบวนการแล้วการนำเสนอเช่นเดิมเราจะนำเสนอในรูปแบบที่เป็นข้อมูลสถิติพื้นฐานเห็นบางทีเห็นการเปรียบเทียบต่างๆแต่ถ้าเกิดเราบอกว่ามี data scientist มาแล้วเนี่ยเราใช้กระบวนการทางด้าน data science หรือการวิเคราะห์อย่างเช่นการหาความสัมพันธ์กันระหว่างข้อมูลว่าอะไรสัมพันธ์กับอะไรครับก็เป็นสิ่งหนึ่งแล้วเนี่ยที่จะช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจได้ซึ่งในกิจกรรมในโครงการนี้เราเป็นส่วนหนึ่งที่การจัดการในเรื่องนี้ส่วนที่สองเนี่ยก็จะเห็นว่าตามที่การผู้ช่วยงานของสารสนเทศชาได้พูดถึงไปเราบอกว่าเราอยากจะจัดรูปแบบโครงสร้างให้อยู่ในรูปแบบที่เป็น structure data นะครับในรูปแบบที่เป็นเรื่องของตัว SDX นะครับที่เป็นเรื่อง CSV ของแบบดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราใช้แบบเดิมก็ไม่ได้ผิด
แต่สิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นการรองรับการวิเคราะห์ในอนาคตแล้วมันเป็นการที่เราพูดถึงว่าถ้าเราจะใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเช่น AI มาในการประมวลผลข้อมูลเนี่ยเราก็จะต้องมีการจัดระเบียบข้อมูลของเราเป็นอย่างดีก่อนแล้วดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งเลยที่เราต้องวางเรื่องของ data architecture อย่างเช่นเราก็ได้พูดถึงเรื่องของตัว code list นะครับอย่างเช่นการเก็บเพศเนาะ M กับ F บางหน่วยงานอาจจะใช้เป็นอื่นๆเนาะอาจจะใช้เป็นรูปแบบสไตล์ของตัวเองก็ไม่ได้ผิดนะครับแต่เราคนทำมาทำเป็นมาตรฐานเดียวกันสร้างสถาปนิกกับข้อมูลร่วมกันครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งเลยที่จะเกิดขึ้นภายใต้จุดกำเนิดในโครงการรวมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานครับจากเดิมเนี่ยถ้าเราบอกว่าการแลกเปลี่ยนเลยเนี่ยครับแลกเปลี่ยนข้อมูลของเลยเนี่ยภาครัฐหรือว่าองค์กรระดับประเทศเนี่ยระดับโลกเนี่ยขอข้อมูลที่เราครับก็อาจจะเป็นรูปแบบเฉพาะกิจอย่างเดียวครับหรือว่าเป็น by request ต้องการแบบนี้เราก็จัดการข้อมูลไปให้แต่ในอนาคตเนี่ยการทำงานจะรวดเร็วขึ้นการใช้ระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานนะครับลงทะเบียนในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐเองก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์ได้แบบทันทีซึ่งมันเป็นรูปแบบที่เปลี่ยนเนาะกระบวนการในการทำงานนะครับดังนั้นเนี่ยพอมันเปลี่ยนทุกอย่างทั้งสามส่วนด้านบนเนี่ยจะทำให้เกิด smart process นะครับ smart procedure ในการทำงานก็คือจากเดิมที่เราต้องสูญเสียทรัพยากรคนที่ต้องมาจัดการในเรื่องของการจัดทำรายงานการเตรียมข้อมูลนะครับการรูปแบบฟอร์แมตรูปแบบต่างๆเนี่ยก็จะต้องเราก็จะทำงานหนักเนาะเราบอกว่ารูปแบบใหม่เนี่ยเราเนี่ยให้ระบบมันสามารถทำงานได้นะครับเราก็สามารถเอาเวลาไปใช้ในการพัฒนาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้ระบบก่อนได้ดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยเป็นสิ่งที่เราฉายภาพให้เห็นกับว่าจากการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะทำให้ทุกๆหน่วยงานเกิดการจับตัวแบบได้อย่างดีขึ้นนั่นเองผมลองฉายภาพให้เห็นละเอียดวันนี้นิดนึงว่าถ้าตามปกติที่เราจะทำงานกันในเชิงที่เป็นข้อมูลสถิติที่เราจะขอการแลกเปลี่ยนกันเนี่ยปกติจะเป็นลักษณะแบบไหนปกติก็เลยจะเป็นภาพแบบไหนขึ้นมาสมมติว่าการที่เราจะขับเคลื่อนนะครับนะเหมือนที่ท่านรองกิจสนะท่านได้พูดถึงว่าเรามีตัวชี้วัดที่เป็นของ AMD เช่น AMD World Competitive นะครับ Ranking ก็มีตัวชี้วัดหลายตัวเนาะที่เราจะต้องดำเนินการจัดเก็บแล้วก็จัดส่งให้กับผู้ที่มีระดับนานาชาตินะครับแต่ละเนี่ย AMD มีการกำหนดเป้าหมายว่าข้อมูลแต่ละตัวเนี่ยนะครับจะต้องสะท้อนด้วยอะไรบ้างแล้วสิ่งที่ทำก็คือหน่วยงานนะครับอย่างเช่นถ้าพูดถึงตัวชี้วัดที่เป็นไอพีก็จะเป็นทาง TMA ที่เป็น Thailand Management Association นะครับเป็นหน่วยงานที่เป็นคนดำเนินการใช้ข้อมูลนะจัดเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลต่างๆเข้ามาเขาก็จะต้องทำอะไรเขาจะต้องส่ง data campaign ประสานงานไปยังหน่วยงานของทุกท่านนั่นแหละนะครับว่าก็ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทางด้าน business นะต้องขอจากหน่วยงานนี้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ talent นะที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรืออะไรนั้นการศึกษาก็ส่งข้อมูลครับดังนั้นเนี่ยรูปแบบการดำเนินการเนี่ยก็ยังเป็นรูปแบบที่เราบอกว่าdata consumer หรือคนที่จะใช้ข้อมูลสถิติในนามของ TMA เนี่ยก็จะต้องติดต่อนะขอกับผู้ผลิตข้อมูลสถิติที่เป็นเจ้าของข้อมูลเจ้าของข้อมูลเองอาจจะมีรูปแบบที่เป็นพอร์ตอยู่แล้วอาจจะส่งให้ได้เลยหรือรูปแบบที่เป็น data ที่เป็นรูปแบบ Excel format หรือว่ารูปแบบที่เป็นเรื่องของตัวโครงสร้างนะครับก็สามารถจะส่งได้เช่นเดียวกันแต่บางหน่วยงานอาจจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลเช่นข้อมูลเนี่ยจะต้องมีการสะท้อนถึงปีใหม่สมมติว่าปีหน้า2024นะหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานในระดับกำกับดูแลเองก็อาจจะต้องไปขอหรือรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานย่อยๆเองนะครับซึ่ง process เนี่ยก็อาจจะทำให้ take time นะใช้ระยะเวลาใช้ resource ของคนมากพอสมควรดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เรามองเนี่ยคือการที่เราขับเคลื่อนในโปรเจกต์นี้เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการที่จะเปลี่ยนแปลงผมใช้อีกภาพหนึ่งนะครับเปลี่ยนแปลงเป็นโฟลว์เหมือนเดิมเลยนะครับ stakeholder จากเดิมมี data consumer ที่เป็นด้านและด้านซ้ายมือที่เป็น data provider นะครับเราเพิ่มอีกพาร์ทที่หนึ่งขึ้นมานะครับเป็นเรื่องของตัว agency เองนะครับเป็นผู้บริหารโครงสร้างข้อมูลสถิตินะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยในระดับสากลก็มีหลายหน่วยงานที่เข้ามาจัดทำเองนะครับในระดับนี้เกิดระดับ national ในระดับประเทศเนี่ยก็คือการสัญญาสถิติที่ทางบริษัทได้พูดถึงว่ามี
หลายๆระบบที่จัดทำมาแล้วอย่างเช่นเรื่องของOfficial Registryนะครับหรือว่าเรื่องของสัดส่วนเองนะครับก็เป็นสิ่งที่สำนักสถิติเนี่ยได้มีการวางโครงสร้างข้อมูลสถิติไว้เริ่มต้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับดังนั้นเนี่ยจากเดิมที่เราบอกว่าจะต้องรีเควสต์แล้วก็ส่งข้อมูลกันเนี่ยมันก็สามารถทำเป็นรูปแบบที่เกิดเป็น data flow นะครับเกิดการส่งต่อข้อมูลการเชื่อมต่อข้อมูลแบบอัตโนมัติได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราวางมาตรฐานไปแล้วว่าถ้าเราจะแบบรับพิเศษข้อมูลของ AMD มีตัวชี้วัดอะไรรับส่งข้อมูลอะไรกันอยู่ทุกปีอยู่แล้วนะครับเราจะทำข้อมูลนั้นเนี่ยให้อยู่ในรูปแบบบัญชีข้อมูลแล้วก็เอารีซอร์สเนี่ยที่เป็นเรื่องของโทรทรัพยากรข้อมูลเนี่ยเชื่อมต่อก็เปลี่ยนให้มันเป็นรูปแบบที่เป็นเรื่องของ SDN format นะครับก็จะทำให้เกิดการเชื่อมต่อดังนั้นเนี่ยเดิมถ้าเราพูดถึงแค่ AMD เนี่ย TNA นะสามารถเข้าถึงข้อมูลเนี่ยได้โดยตรงเลยนะครับดังนั้นทุกๆปีนะหรือทุกๆรูปในการทำงานเนี่ยโดยงานก็ไม่ต้องเสียเวลาหรือเสียทรัพยากรนะไม่ต้องเทคแล้วก็ต่างที่จะเข้ามาสังเกตเองรวมทั้งในข้อมูลนี้เนี่ยเมื่อมันถูกจัดการอยู่ในรูปแบบที่เป็นเรื่องของตัว SDN format ครับแล้วก็อาจจะมีรูปแบบที่เป็นเรื่องของตัว Data API ก็จะทำให้เกิดการเชื่อมโยงชั้นประโยชน์นะครับกลุ่มเป้าหมายที่เป็น Data Source Server เนี่ยก็จะกว้างการยิ่งขึ้นได้เช่นมีประชาชนเนาะอยากรู้ว่า ranking นะครับของประเทศไทยเป็นลักษณะแบบไหนแล้วในรายละเอียดเยอะๆอย่างเช่นเรื่องของ talent เองนะเรื่องของ education เองเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นสิ่งที่มันเป็นแกลบใหม่ที่ต้องได้รับการพัฒนาครับก็เป็นสิ่งหนึ่งหรือว่าภาคเอกชนมามองเพื่อจะใช้ในเรื่องของการลงทุนครับดังนั้นเนี่ยสตรัคเจอร์เนี่ยหรือว่าอีโคซิสเต็มก็จะเปลี่ยนแปลงไปในการดำเนินการก็ยังเป็นสเตจการดำเนินการเหมือนเดิมแต่จะเป็นเหมือนไร้รอยออกมาอีกขึ้นนั่นเองนะครับลองโฟกัสมาเป็นกระบวนการนะครับไม่เห็นเป็นเรื่องของตัวแต่ละ process นะครับเมื่อแยกตาม3 role ด้วยกันนะครับ role แรกคือ data provider เช่นที่ทางสำนักสื่อเชิญเชิญทุกหน่วยงานทั้ง12หน่วยงานเนี่ยท่านเป็นทั้งส่วนที่เป็น provider ก็คือคนที่ผลิตข้อมูลสถิติและบาง role เนี่ยท่านอาจจะเป็นการใช้ข้อมูลสถิติด้วยนะอย่างเช่นท่านอาจจะต้องใช้ข้อมูลที่เป็นเกี่ยวข้องกับจำนวนประชากรนะครับอย่างเช่นจากมหาไทยเองนะครับนะก็ในอันนี้ก็คือหน่วยอื่นๆอาจจะเป็นผู้ใช้ข้อมูลสถิติด้วยตัวเองนะครับแต่ถ้าเกิดมองเป็นโรนะครับคอยรับรู้แบบในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงข้อมูลไว้ในโลกอีกแล้วก็มาถามเนี่ยนะครับในการที่จะพันฟอร์มเนี่ยในความเป็นในด้านโปรไวเดอร์นะครับที่คุณชาเบลพูดถึงนะก็คือทุกหน่วยงานมีบัญชีข้อมูลหน่วยงานที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้ลงทะเบียนชุดข้อมูลนะครับนะโดยรวมก็เป็นหลายร้อยชุดข้อมูลและลงทะเบียนในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐนั่นเองนะครับแต่ตามช็อตเตถ้าเกิดมาทบทวนอีกทีหนึ่งก็คือ process ตั้งแต่การจัดชุดจัดทำชุดข้อมูลสำคัญนะครับว่าอะไรเป็นข้อมูลที่สำคัญที่หน่วยงานตัวเองเนี่ยเปิดเผยในรูปแบบสาธารณะนะครับนะพร้อมที่จะเผยแพร่ให้กับประชาชนหรือว่าคนที่จะในข้อมูลในสารมันเข้าถึงได้ครับก็มีการจัดทำชุดข้อมูลตัวนี้นะลงรายละเอียดถึงคำอธิบายชุดข้อมูลที่เป็นเรื่องของเมตาดาต้าเองเพื่อจะได้ให้ชี้ถึงคุณสมบัติรายละเอียดของชุดข้อมูลนะครับให้สามารถเข้าถึงได้เลยว่าเป็นรูปแบบแล้วถัดมานะครับที่ได้ยกตัวอย่างไปแล้วนะครับที่มันสำคัญทางสังคมเศรษฐีเรื่องนี้ก็คือรูปแบบที่จะโครงสร้างเพราะเราบอกว่าถ้ารูปแบบเดิมที่เราจัดเป็นรูปแบบที่เป็น report format report format เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นเราเนี่ยกำหนดมาตรฐานขึ้นมาใช้นะครับแต่ก็บอกว่ามันอาจจะไม่ friendly กับคอมพิวเตอร์นะครับไม่ friendly กับระบบอื่นๆที่จะเข้ามาใช้งานนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยเราจะต้องจัดโครงสร้างทรัพยากรข้อมูลเนี่ยให้อยู่ในรูปแบบที่มีมิติเราเอาเป็น3 dimension นี้นะครับก็คือส่วนแรกคือเป็นที่เป็นรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ dimension หรือมิติข้อมูลส่วนที่สองเป็น attributes นะครับให้เห็นว่ามีขอบเขตมีอะไรบ้างส่วนที่สามเป็นเรื่องของในส่วนของ value นะครับที่เป็น quantitative นะครับที่เป็นเชิงจำนวนนับได้นะครับเราเรียกเป็น measure เพราะฉะนั้นเดิมเนี่ยถ้าเราจัดในอยู่ในรูปแบบนี้เนี่ยมันก็จะสามารถนำไปใช้ในกระบวนการวิเคราะห์นะครับอย่างเช่น data scientist เองเนี่ยจะไปวิเคราะห์เชิงลึกนะครับนำ dimension
ต่างๆมา cross attribute นะครับเพื่อมาหาค่า measure ตัวหนึ่งที่อาจจะสัมพันธ์กันหรือ measure ที่มันเป็น view point หรือเป็นจุดอ่อนของข้อมูลของเราหรือว่าจุดอ่อนในการขับเคลื่อนของเราก็เป็นสิ่งที่สำคัญอีกนะนั้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยเราก็จะลักษณะมองลักษณะของข้อมูลเป็น models นะครับเราไม่ได้มองเป็นในเชิงที่เป็นชีทหนึ่งชีทเป็น table หนึ่ง table แล้วว่าทุกๆชีทหรือทุก table เนี่ยมันจะต้องเชื่อมต่อและเชื่อมโยงกันได้นะครับเป็นมาตรฐานนะครับแล้วพอมันเชื่อมโยงกันได้ก็จะเกิดการวิเคราะห์ในเชิงลึกแล้วก็ทำการสอบถามข้อมูลได้อีกอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราไฮไลท์ขึ้นมาเป็นสิ่งที่ควรจะต้องทำนะครับแล้วก็เราเน้นย้ำมาสื่อสารกับทุกท่านเนี่ยเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจว่าจริงแล้วเนี่ยความเป็นโครงสร้างเนี่ยมันมีรายละเอียดเนาะที่เป็นสิ่งที่เราบอกว่าลองนะต่อการวิเคราะห์นั่นเองแล้วพอมีโครงสร้างข้อมูลที่ดีแล้วนะครับก็จะทำบัญชีข้อมูลเองนะครับแล้วก็มีการเรื่องของการลงทะเบียนมาสู่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐพอเราลงทะเบียนมาสู่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐเนี่ยตัวกรอบที่เป็นกรอบสีหรือหลักสีเทานิดๆตรงนี้นะครับที่ผมกำลังเป็นวงกลมอยู่ส่วนนี้เนี่ยจริงแล้วเนี่ยถ้าการขับเคลื่อนเนี่ยในระบบไวเลยก็จะต้องดำเนินการจัดทำนะครับเพื่อจะได้นำข้อมูลตัวเองที่เป็นเนี่ยให้จัดให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน ISO/IEC ที่เป็นมาตรฐานระดับ international นะครับเพื่อให้หน่วยงานระดับชาติระดับนานาชาติเนี่ยเข้าใช้งานได้จริงแต่ต้องบอกว่าในกรอบโครงการก็ในระยะเวลานี้นะครับทางที่ปรึกษาเองก็จะเข้ามาช่วยในการขับเคลื่อนในการดำเนินการในส่วนนี้ให้ทั้งการจัดการข้อมูลการแสดงข้อมูลบนตัวดัชแสนะครับที่เป็นเรื่องของตัวData Explorer เองนะครับการสำรวจนะครับมาสู่ในรูปแบบที่เป็นเรื่องของตัว SDK format นะครับรวมถึงการมาพูดคุยกันแมปปิ้งในเรื่องของตัว code list นะครับหรือรหัสตัวที่เราใช้กันจัดเก็บนั่นเองเดี๋ยวจะลองยกตัวอย่างหรือจะเปิดระบบให้ทุกท่านดูตอนหลังเพื่ออธิบายแล้วทุกท่านอาจจะไม่เห็นภาพนะครับเนาะแล้วก็เราจะมาวิเคราะห์และนำเสนอสารสุเทพนะครับจากเดิมเนี่ยเราพูดถึงเป็น dataเปลี่ยนเป็น information นะครับเนาะเมื่อข้อมูลอยู่ในรูปแบบที่เป็นรากฐานพร้อมกับ record แล้วเนี่ยเราจะสามารถ generate เรื่องของสารสนเทศได้เยอะมากๆนะครับและเป็นสารสนเทศที่พร้อมต่อมาที่ data consumer จะนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกอันนี้เป็นสิ่งที่เป็น highlight ดังนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ที่ลูกศิษย์เนี่ยจะต้องการช่วยและสนับสนุนในเรื่องของการเรียนรู้ส่วนนี้เองพอเราทำตรงส่วนนี้เนี่ยก็จะต้องมีการเชื่อมต่อเรื่องของการวิเคราะห์ออกแบบข้อโครงสร้างข้อมูลสถิติการเป็นสำคัญซึ่งส่วนนี้ตามกรอบเนี่ยเป็นส่วนของเอเจนซี่นะครับที่เป็นโรลตอนนี้เป็นสำนักงานสถิติชาติที่เข้ามาดูแลแล้วก็ดำเนินการส่วนนี้รวมถึงการกำกับข้อมูลสถิติที่เปิดแพร่ผ่านระบบตัวแชร์ลิงก์ผ่านหรือตัวเอ็กซ์พอร์ตเองแล้วผมใช้ข้อมูลหลักจะเข้าใช้งานได้อย่างไรก็สามารถเรียกใช้งานรายงานที่เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญได้เลยเช่นเรามองตัวชี้วัดหนึ่งนะครับผู้ใช้งานอย่างเช่น TMB เนี่ยสามารถเรียกรายงานนะครับสามารถดูรายงานดูข้อมูลได้ในทันทีผู้บริหารประโยชน์อาจจะไม่ได้แค่ TMB เดียวผู้บริหารเนี่ยก็สามารถของหน่วยงานก็สามารถเข้าถึงสามารถประเมินดูความสามารถนะครับของหน่วยงานได้ว่าถ้าเกิดเราบอกว่ามีหน่วยงานเช่นสภานัดนะครับหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่มีการประเมินนะครับหรือว่าตัวที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการหรือกอพนะครับนะหรือว่าที่จะต้องมีการจัดลำดับข้อสำคัญใช้ในการดูและของตัวข้อมูลแต่ละตรงนี้ได้รวมถึงการขับเคลื่อนการบริหารราชการก็เป็นสิ่งที่จะทำได้ด้วยเองแล้วก็ผู้ใช้ข้อมูลเองเนี่ยก็อาจจะสะท้อนกลับไปนะครับมีเครื่องสะท้อนกลับไปสู่ผู้ผลิตข้อมูลนะครับอย่างเช่นผู้ใช้ข้อมูลเนี่ยอาจจะมีฟีดแบ็กในเรื่องของการความต้องการข้อมูลที่แท้จริงว่าต้องการอยากอะไรมีไม่ถึงอย่างไรแล้วก็ด้านนี้อาจจะให้เครดิตนะอย่างผู้ผลิตข้อมูลหรือจัดการข้อมูลก็จะได้มีเครดิตเช่นเดียวกันในระดับสากลเนี่ยก็สามารถให้เครดิตได้หรือว่าได้เชื่อมโยงข้อมูลมาจากหน่วยงานของท่านเองดังนั้นเนี่ยถ้าเราพูดถึงตัวอย่างที่เกี่ยวข้องเช่นอันนี้เนี่ยผมลองเข้าถึงข้อมูลประชากรนะครับจาก
การคาดประมาณประชากรนะครับซึ่งก็จะมีหลายส่วนนะครับสมมติแบบนี้นะครับอันนี้เป็นตัวชุดข้อมูลนะครับถ้าเราดูลักษณะที่เป็นภาพรวมนะครับก็จะเห็นว่าตัวนี้เป็นตัวลิงก์ที่ทางคุณวิศวะได้พูดถึงก็คือตัว stathub.aso.go.th นะครับถ้าเราเข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นข้อมูลเราจะเห็นตัวลักษณะในรูปแบบแบบนี้นะครับเราสามารถค้นหาข้อมูลได้เลยนะครับที่เป็นข้อมูลสถิติที่การแบ่งไปแล้วก็จับอยู่ในรูปแบบที่เป็นดิสซิปลินตรงนี้หรือว่าสามารถเลือกตามประเด็นต่างๆเช่นตัวชี้วัดในระดับสากลเช่นเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับ SDGs ในเป้าหมายต่างๆแต่ละเป้าเนี่ยก็จะมีรายละเอียดทั้งหมดที่ได้มีการรวบรวมแล้วก็ส่วนนี้มีการเชื่อมโยงไปยังระดับ international ได้ใช้ประโยชน์แล้วเพราะเราทุกภาษาเปิดก็เราทำภาษาไทยภาษาอังกฤษเองเพราะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราจะเห็นได้นะครับเช่นถ้าผมค้นหาที่เป็นประชากรนะครับนะสิ่งที่จัดเก็บเนี่ยถ้าเราบอกว่าเราเคยเห็นข้อมูลประชากรนะที่ทางสมมติว่าทางใครเองการเผยแพร่มาทางโปรแกรมของเองเผยแพร่มาหรือว่าอาจจะโดนท่านดึงการจัดทำเนี่ยส่วนใหญ่รูปแบบที่เป็นตารางจีนก็จะมีการ cross tag ไม่ได้มีเช่นสมมติไม่ได้อาจจะไม่ได้ cross กับเพศหรือว่า cross กับเพศแล้วก็อาจจะไม่ได้ cross กับอายุหรือว่าจะ cross กันหมดเลยแต่เวลาเลือกมาใช้และจะมาวิเคราะห์หรือจะมาดูเชิงลึกเนี่ยดูได้ยากนะครับดังนั้นเนี่ยเวลามันเป็นรูปแบบที่เป็นต่างๆเนี่ยก็เราสามารถจัดเก็บในรูปแบบที่เป็นโมเดลได้เช่นถ้าเกิดเราอยากจะดูว่าหน่วยงานด้านการศึกษามองเด็กและเยาวชนนะครับที่อยู่ในช่วงอายุสมมติผมเลือกเป็นเรนจ์แค่0จนถึง19ปีเอาซีเล็กก็อาจจะรอสักครู่นึงนะครับเพราะว่าพอเราเขียนเป็นโมเดลแล้วเนี่ยระบบมันจะแสดงความสำคัญของข้อมูลทั้งหมดนะครับระบบก็จะเชื่อมต่อแล้วก็จะแสดงผลในเรื่องของตัวข้อมูลที่เกี่ยวข้องเช่นนี้นะครับก็จะเห็นว่าแต่ละปีนะครับมี attribute นะครับมีเรื่องของตัวนะครับ survey ที่เป็นปีมีเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี2553จนถึง2583ที่เป็นเรื่องของตัวข้อมูลที่เป็นเรื่องของการคาดการณ์ต่อไปดังนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถเก็บข้อมูลลักษณะแบบนี้ได้ในการที่เราจะดูในรูปแบบอีกนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่เป็นรายละเอียดครับแล้วเราก็สามารถดูรายละเอียดย่อยได้ว่าใครเป็นเจ้าของข้อมูลเกิดขึ้นมาตัวถึงเราสามารถสิ่งของข้อมูลนะครับที่เกี่ยวข้องได้อันดับแรกนี้คือของธนาคารไทยเองนะครับรวมทั้งข้อมูลที่เราเลือกนะครับตามมิตินะครับของข้อมูลอย่างเช่นมองเป็นเรื่องของตัวมิติทางด้านเวลานะครับมิติเชิงพื้นที่มิติเชิงมันจะแนบมาเพศนะครับแล้วก็กลุ่มอายุนั่นเองก็เป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้นะครับแล้วก็สามารถนำข้อมูลเนี่ยไปสู่การที่จะใช้ในรูปแบบต่างๆอะไรแบบเช่นการแบ่งมาหรือว่าจัดทำเป็นเค้าโครงข้อมูลนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราบอกว่าเราทำเพื่อสร้างมาตรฐานแล้วก็จัดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลนี้เองอาจจะลองเข้าไปทดลองกันดูได้นะครับอันนี้ผมเปิดให้ดูแบบคร่าวๆว่าถ้าจัดเป็นเชิงโครงสร้างแล้วเนี่ยมันจะสามารถทำงานได้ถึงระดับไหนเองดังนั้นเนี่ยเราก็ได้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการดำเนินการตามมาตรฐาน SDGs นะครับที่ท่านรองได้พูดถึงว่าย่อมาจากเรื่องของตัว Statistical Data and Metadata Exchange เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราบอกว่าเราจริงๆมันอาจจะมีมาตรฐานเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับแต่เราบอกว่าสิ่งที่ทุกๆมาตรฐานทำคือการวาง principle การจัดการข้อมูลที่เหมือนกันนะครับเนาะแต่แค่ว่าเรื่องของการจัดการที่มีข้อมูลที่อยู่บนแพลตฟอร์มต่างๆเป็นข้อมูลอะไรกันอีกดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เรามาโฟกัสในส่วนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ลงลึกไปถึงระดับที่เป็นเรื่องของตัวdata ที่เป็นแบบว่าเป็น transaction ลึกๆเลยนะครับในเบื้องต้นเนี่ยข้อมูลที่เป็นข้อมูลสถิติที่ถูก process มาแล้วเนี่ย
จะมีความพร้อมมากกว่าในการที่จะเผยแพร่นะครับในรูปแบบที่เป็นสาธารณะแล้วก็ตาม SMS ที่เป็นเรื่องของมีหน่วยงานสปอนเซอร์เนี่ยหลายๆหน่วยงานทั้ง DIS เองนะครับทั้งส่วนที่เป็นEuropean Central Bank นะครับ Eurostat หรือว่าหน่วยงานตาม IMF OECD นะครับนะต่อมา USD นะครับหรือว่า World Bank เองก็เป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้เพราะว่าเขามองว่าข้อมูลนะครับแล้วก็ข้อมูลสื่อสารและการ exchange เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้เกิดการต่างกันแล้วก็ขับเคลื่อนและขอบตัวเศรษฐกิจของโลกนั่นเองนะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราโฟกัสกันนะครับที่เราได้กำหนดเป้าหมายหรือกำหนดประเด็นที่จะขับเคลื่อนเนี่ยนั้นมีการกำหนดประเด็นจากตัวแผนด้วยโปรแกรมได้ยุทธศาสตร์ชาตินะครับแล้วเราก็ดูตัวที่วัดในระดับสากลในหลายตัวเช่นตัวของ AMD ที่ผมยกตัวอย่างนะครับก็จะเห็นว่า WPCR หรือว่า World Digital Competitive Next Ranking เนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ประเทศไทยเนี่ยอยู่ในการจัดอันดับนะครับก็จะมีแฟกเตอร์ที่เบรกดาวน์ออกมาว่าเรามี strength หรือ weakness ในเรื่องอะไรบ้างนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราดูมันจะดีไหมถ้าเรามีข้อมูลละเอียดที่ตอบโจทย์ว่าอะไรที่เราเข้มแข็งในเรื่องนี้แล้วหนึ่งที่เราชอบในกิจกรรมเนี่ยรู้ว่าฝั่งที่เป็นมันเป็น weakness points เนี่ยหรือว่าเป็นจุดอ่อนที่เราต้องยกระดับมากขึ้นเพื่อปรับแผนอะไรต่างๆก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรต้องเข้าใจดีและไม่แน่เรื่องนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่เราหยิบมาเป็นประเด็นในการที่จะพัฒนาในส่วนของสารสนเทศสารข้าวสารในการดำเนินการในระยะแรกนี้นั่นเองดังนั้นเนี่ยพอเราบอกว่าเราเชื่อมโยงระหว่างแผนและกฎหมายได้ด้วยสัญชาตินะครับที่มีฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนะครับล่าสุดปี2560แล้วก็ของตัวชีวะที่เป็นเรื่องต่างคนก็จะเองดีนะครับทั้งWorld Competitive Index Ranking แล้วก็เรื่องของ World Digital Competitive Index Rankingนะครับก็แมปปิ้งมาได้นะเป็นประเด็นย่อยนะครับทั้งการขับเคลื่อนส่วนที่สำคัญแล้วก็เป็นตัวชี้วัดจำนวนมากก็คือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านการสื่อสารส่วนที่สองเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งมีบางส่วนที่มันโอเวอร์แลปกันอยู่แล้วก็คือการพัฒนาโฟมและยกระดับเรื่องของตัวนิยมแมนพาวเวอร์ก็ต้องใช้เรื่องของตัวด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็ไปเชื่อมโยงสู่อีกด้านหนึ่งนะครับที่มีตัวชี้วัดในเรื่องของการที่การพัฒนาเรื่องของตัวอินดัสทรีเองการพัฒนาเมืองการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับทรานสปอร์ตเองแล้วก็โลจิสติกส์นะครับดังนั้นเนี่ยผมก็มีถามด้านคมนาคมมาตรวจสอบก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราหยิบมาอยู่ในกระบอกสารประเด็นที่เราจะเลื่อนเพื่อนได้อีกดังนั้นพอเป็นสารประเด็นนี้เนี่ยเราก็เลยโฟกัสย่อยไปอีกนะครับว่าจากสารพื้นที่นี้นะครับสามกลุ่มข้อมูลนี้เนี่ยจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างดังนั้นเนี่ยถ้าเราไปดูตามตัวแผนยุทธศาสตร์อีกก็จะมีตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในประเด็นการพัฒนาที่สำคัญของประเทศไทยนะครับว่าประเด็นที่สำคัญพัฒนาที่สำคัญของประเทศไทยก็จะเห็นว่ามีอยู่สำคัญเลยแล้วก็เราได้พิจารณาด้วยนะก็มีสองส่วนนะครับก็คือส่วนแรกคือความสามารถในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยอยู่ในอันดับที่1อันดับ1ใน20นะครับของโลกอันดับ1ใน20ภายในปีพุทธศักราช2580นะก็เป็นที่1แล้วเราบอกว่าเราจะdrive เรื่องของตัวการที่จะผลักดันกิจกรรมต่างๆเนี่ยเพื่อให้เราอยู่ใน20เนี่ยในปี2580ได้ยังไงนะครับถ้าเรามีข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพื่อจะได้รู้ว่าก้าวถัดไปแล้วก็ก้าวแบบไหนดูแล้วต้องก้าวเร็วขึ้นกว่าเดิมไหมเพื่อให้ทันต่อเป้าหมายในปี2080เนี่ยเราจะดูว่าเราประเมินสถานะของตัวเองได้แล้วเราก็ดูว่าเราจะต้องเร่งสปีดตัวเองอีกหรือบางแรงกิ้งเนี่ยเราจะแล้วเราก็อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงประมาณหนึ่งครับถือว่าเราพัฒนามันได้เป็นอย่างดีและดิจิทัลของเราเราจะพัฒนาให้ค่อนข้างดีนั้นเนี่ยก็เลยแบบปิ้งแบบนะครับวันนี้ฉายภาพให้เห็นแบบอาจจะเยอะนิดหนึ่งนะครับแต่นี้ทำให้เห็นว่าเราเนี่ยได้แมปปิ้งมาระหว่างตัวแผนและคนได้ยุทธศาสตร์ชาติเองแล้วก็ตัวชี้วัดในตำแหน่งสากลของ AMD เองจะมีตัวชี้วัดมีเป้าหมายที่ต้องการอยู่ในตัวเลยนะครับที่ไปสะท้อนในประเด็นด้านบนนะครับทำเป็นสีส้มกับสีฟ้าอะไรนะครับก็จะเห็นว่าในแต่ละส่วนทั้งโครงสร้างพื้นฐานนะครับในส่วนของแผนยุทธศาสตร์ชาติเองมีทั้งเรื่องของเมืองขนาดกลางได้รับการพัฒนาครับนะการพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะนะครับ
ที่มีบนศูนย์กลางเศรษฐกิจอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับการคมนาคมและขนส่งถ้าที่มีสามส่วนในการสื่อสารนะครับถ้าตามยุทธศาสตร์ชาติเองก็จะมีทั้งอัตราส่วนครัวเรือนที่ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับเรื่องของ Digital Evolution Index นะครับแล้วก็เรื่องของชีพภาษาและการแข่งขันสำหรับดิจิทัลนะครับถ้าเป็นด้านการศึกษาก็จะมีตัวที่ว่าอยู่อีกหลายๆตัวเช่นคุณภาพแรงงานนะครับเรื่องของสัดส่วนการแรงงานและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเองนะครับระดับความสามารถประสิทธิภาพแรงงานนะครับของ WEF เองนะครับตัวติดด้านการพัฒนาชนบทที่เกี่ยวข้องกับสกิลนะครับแล้วก็อื่นๆและหลายๆตัวคะแนนพิซซ่าเองนะครับเรื่องของตัวการพัฒนาสถาบันการศึกษาก็บรรยายนะครับแล้วก็ครูนักเรียนที่เราการพัฒนาอีกอันนี้ก็อยู่ภายใต้แน่นอนนะครับแล้วก็เราคิดว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้าเรามีข้อมูลเพื่อเนี่ยมันจะมาตอบโจทย์ประเด็นที่เราตั้งไว้สิบข้อบนนั่นเองนะครับอีกครั้งหนึ่งพอเราบอกว่าโอ้ทีนี้เนี่ยก็ต้องสอบคล้องกันอยู่แล้วแหละนะครับว่ายุทธศาสตร์ชาติตัวชี้วัดในระดับสากลเพราะว่าเราวิเคราะห์เนี่ยก็ต้องวิเคราะห์ไปที่อ้างอิงการประเมินทั้งระดับประเทศแล้วก็เชื่อมโยงไประดับนานาชาติอีกนะครับแต่ละเนี่ยIND นะ BCR แล้วก็ BPCR ทั้ง2ตัวเนี่ยก็มีหลายส่วนที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กันเช่นข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและคมนาคมและขนส่งเขาจะมองเรื่องของตัวพื้นที่นะครับของประเทศเดิมนั้นนะครับเรื่องของความแตกแยกหรือ density นะครับของโครงข่ายทั้งหมดนะครับถ้าเราพูดถึงว่าเป็นระยะทางกี่กิโลเมตรต่อพื้นที่ต่างกิโลเมตรรวมถึงความแตกแยกของทั้งถนนทั้งรางนะครับแล้วก็จำนวนผู้โดยสารที่โดยสัมพันธ์ก็เป็นข้อมูลสถิตินะที่เอามาสะท้อนเพื่อพิเศษถึงเรื่องของตัวความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานของระบบAIอีกตัวนึงนี่เป็นเรื่องของตัวด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารนะครับก็เป็นตัวที่เราพูดถึงว่าก็คล้ายๆกันกับตัวของยุทธศาสตร์ชาติเลยนะครับก็คือจำนวนประชากรที่ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับจำนวนผู้ลงทะเบียนใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่เป็นเรื่องของ 3G 4G นะครับการเห็นความเร็วสูงไร้สายนะครับแต่ควรเรียนที่การพกพาแท็บเล็ตนะครับคอมพิวเตอร์ต่างๆแท็บเล็ตนะครับสมาร์ทโฟนเองนะครับคนทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับสิทธิบัตรนะที่เกี่ยวข้องกับการเครดิตสินค้าไอทีสตันชาร์ดครับมูลค่าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสื่อและก็โทรคมนาคมนะครับรวมถึงค่าใช้จ่ายในการลงทุนแล้วก็การเพิ่มการเติบโตก็เป็นอยู่ในที่ไอมีเนี่ยการวัดทุกประเทศอยู่แล้วส่วนสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการศึกษาเนี่ยก็มีหลายส่วนที่คล้ายๆกันเช่นงบประมาณด้านการจ่ายและการศึกษานะครับว่าต่อหัวเองหรือว่าเรื่องของตัวงบประมาณการจ่ายและการศึกษาส่วนผู้ต่อเนื่องเรียนที่ในระดับหน่วยงานใช้อยู่นะครับเช่นสัดส่วนนักเรียนต่อห้องเรียนหรืออื่นๆนะครับที่เป็นตัวชี้วัดที่มอนิเตอร์ผลการทดสอบที่เป็นระบบดีไซน์เองนะครับจำนวนสัดส่วนนักเรียนชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาศึกษาในประเทศหรือว่านักเรียนไทยที่ออกไปศึกษาในระดับประเทศนะครับก็ประมาณที่เป็นการจัดการการศึกษาจำนวนประชากรนะที่สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแล้วก็จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาที่สำเร็จการศึกษาวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์อันนี้ก็เป็นกรอบเบื้องต้นนะครับก็จะทำให้เห็นว่าทุกหน่วยงานที่เข้ามาในวันนี้พอเราชี้ไม่ถึงเป้าหมายทุกท่านก็อาจจะคุ้นชินแล้วว่าเป็นสิ่งที่ท่านเคยอะไรท่านเคยทำข้อมูลสถิตินำเสนอผู้บริหารอยู่แล้วแล้วเราจะมาเอาข้อมูลที่ท่านทำอยู่แล้วเนี่ยมาสร้างเป็นมาตรฐานอีกดังนั้นเนี่ยภายใต้มาตรฐานเนี่ยนะครับเราก็บอกว่าเราก็กำหนดมิติในการที่จะพัฒนาเกาะนะครับว่าทางประเด็นด้านบนทั้งสองประเด็นเนี่ยตามรูปแบบเราก็จะต้องมีเรื่องของตัว data models นะครับที่จะมาเก็บข้อมูลดังนั้นเนี่ยโมเดลที่เราจะสร้างขึ้นมาเนี่ยเป็นโมเดลที่มาตอบโจทย์แต่ที่สร้างเป็นชื่อโมเดลใหญ่ๆก็คือเรื่องของพัฒนาเศรษฐกิจดาวนะครับหรือการแข่งขันระหว่างประเทศเรื่องนี้ดังนั้นเนี่ยการที่มาเก็บข้อมูลการที่จะเกิดมาซึ่งข้อมูลนะครับนะที่ตอบโจทย์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยก็คือข้อมูลเกิดขึ้นได้จากการทำธุรกรรมการเปลี่ยนแปลงการอะไรต่างๆก็คือเกิดมาจากคนนะครับเกิดจากการทำงานหรือจากระบบต่อระบบนะครับดังนั้นเนี่ยก็แบ่งเป็นดิเมนชันที่เกี่ยวข้องเริ่มต้นจากสายไลน์ของอินเทอร์เน็ตก็คือเป็นยูเซอร์หรือเป็นผู้ใช้นะครับดังนั้นเนี่ยผู้ใช้หรือว่า
ประชากรที่อยู่ภายใต้การก่อการกับเพื่อนที่เจ้าคนนี้นะครับดังนั้นเนี่ยทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนะครับอยู่ภายใต้กรอบเทคโนโลยีที่เราคุยกันไปข้างต้นเนาะแต่เช่นมีทั้งผู้ให้บริการนะครับทุกรูปแบบเลยนะครับอย่างเช่นเรื่องของโปรโมชั่นที่นี่นะครับผู้ให้การอินเทอร์เน็ตหรืออะไรต่างๆก็เป็นเรื่องที่เป็นข้อมูลที่สะท้อนเลยนะครับอัตราค่าใช้จ่ายนะครับที่เรามีการประเมินค่าใช้จ่ายต่อแพ็กเกจหรือต่ออะไรต่างๆนะครับที่เรามีการกำกับดูแลด้วยก็อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่มันจบรวมถึงด้านทักษะการใช้งานนะครับด้านทักษะการใช้งานจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเป็นตัวชี้วัดในการศึกษาคนก็จะมีเรื่องของตัววิสุทธิ์ศิลป์ก็คือการออกเขียนได้เองครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของดิจิทัลเองเนี่ยก็เริ่มมีการวัดประเมินวัดเรื่องของตัวการเข้าใจดิจิทัลหรือดิจิทัลลิเทอเรซีนะครับของประชากรเองเพื่อให้สามารถเข้าถึงแล้วก็ใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างคุ้มค่านั่นเองครับรวมถึงการพัฒนาที่เป็นการยกระดับที่เป็นเรื่องของดิจิทัลสกิลนะครับก็ทำให้รู้ว่านี่เองเนี่ยผู้เชี่ยวชาญหรือว่าประชากรของเราเนี่ยมีคนที่มีความรู้ในดิจิทัลอย่างไรนะครับก็มีหลายหน่วยงานที่เข้ามาสู่กระบวนการประเมินนะครับแล้วก็เกิดการรับรองนะครับในเรื่องของทักษะการใช้งานในด้านต่างๆนี้ครับรวมถึงที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบในด้านซึ่งข้อมูลผู้ใช้เนี่ยก็จะสามารถย่อยได้ตามระดับเช่นสามารถวิเคราะห์มาถึงระดับบุคคลระดับพอสเกลขึ้นมาใหญ่นิดหนึ่งนะครับเนาะก็ดีลลับขึ้นมาเป็นระดับครัวเรือนระดับที่เป็นกรอบที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับที่เป็นสถานการณ์หรือว่าชุมชนหรือว่าเป็นเรปิเซนต์เป็นรูปแบบที่เป็นสถานประกอบการหรือเป็นโซนนี่เป็นภูมิภาคเป็นจังหวัดก็สามารถจำแนกได้ดังนั้นเนี่ยพอมีผู้ใช้เข้ามาก็จะมาเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมันทำให้เกิดข้อมูลเนาะดังนั้นเนี่ยทุกครั้งวันนี้เราประชุมก็เกิดข้อมูลที่เกิดขึ้นเป็นแอสเซชั่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมแหละนะครับหรือว่าการที่จะใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเชื่อมต่อระหว่างกันดังนั้นเนี่ยลักษณะการใช้งานก็จะมีข้อมูลอะไรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีแวลูของการใช้งานเองนะครับมันสร้างแวลูได้ไหมนะครับแล้วก็เรื่องของแพลตฟอร์มที่จะมาสู่เก็บข้อมูลแล้วก็การพิสูจน์ที่ของข้อมูลนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยทุกท่านก็เห็นแล้วว่าBig 3ที่เป็นของโลกเนี่ยนะครับก็จะเป็นบริษัทดีอย่างใหญ่ที่ถือข้อมูลแต่แล้วเนี่ยเราบอกว่าหลายๆบริษัทเนี่ยอย่างเช่น Facebook Google เนาะก็ถือข้อมูลของผู้ใช้ในเป็นจำนวนมากค่ะสำหรับวิเคราะห์แล้วก็ไปสร้างแวลูให้กับเขาได้ดีแต่แล้วเนี่ยผู้ใช้มีลักษณะการใช้งานแล้วก็จะต้องมาเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ที่เขาใช้งานนะครับมาต้องมีเรื่องของที่เรามีไวซ์เขาใช้งานอะไรใช้งานรูปแบบไหนนะครับมีพฤติกรรมในลักษณะไหนรวมถึงการที่อุปกรณ์เนี่ยก็ต้องเชื่อมโยงผ่านเรื่องของเซอร์ที่เป็นเรื่องของตรงสั้นที่มีการมอนิเตอร์ประสิทธิภาพศักยภาพนะครับเช่นอาจจะมีการรายงานไปถึงเรื่องของไอทีดูดีที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานในด้านดิจิทัลเรื่องของอินเทอร์เน็ตสปีดของประเทศไทยจริงเราก็เป็นอันดับต้นๆนะครับนะมีศักยภาพสูงหนักมากๆเลยดังนั้นเนี่ยเรื่องของแบนด์วิดธ์สปีดคอนเนคชั่นคัฟเวอร์เรจนะครับเรื่องของเกตเวย์สกิลิตี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มาตอบโจทย์เองรวมถึงอีกแขนงหนึ่งที่เป็นทางด้านขวามือคือการส่งเสริมแล้วก็การพัฒนานะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะต้องมาซัพพอร์ตทำให้สามเหลี่ยมรูปนี้ที่เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจเราก็ต้องมีการส่งเสริมครับผู้ให้บริการแล้วก็ภาคการทำเทอร์โดนต์อีกนี่ก็เป็นกรอบแล้วทำให้เราเห็นว่าวงกลมต่างวงกลมหรือว่าสี่เหลี่ยมต่างสี่เหลี่ยมเนี่ยมันจะเป็นมิติของข้อมูลในการที่จะมากำหนดได้เหมือนว่าผู้ที่บอกว่ามีรูปแบบที่เป็นทางซีรีส์และเป็นเทศนะเป็นจังหวัดเป็นช่วงไหนได้ในที่นะครับพอเรามองย่อยนะอาจจะทุกท่านอาจจะค่อยๆตามไปกับผมนิดนึงนะครับมองย่อยไปจากตัวโมเดลที่เป็นภาพกว้างเนี่ยพอเรามาเห็นว่าตาขัดเคลื่อนตามดิจิทัลเทคโนโลยีแล้วเนี่ยถ้าย่อยมาถึงระดับที่เป็นพื้นที่หรือสารที่ต่อโซนนะครับที่เราเรียกเป็น business conceptual model เนี่ยที่ตอบโจทย์ทางด้านการศึกษาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการศึกษาการศึกษาเนี่ยก็จะเห็นว่าผมต้องขออนุญาตเอาโลโก้ของทุกๆหน่วยงานมาเป็นการเช็คแล้วก็ดูแล้วว่าท่านเองมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะครับกับกล่องที่เป็นเรื่องของ business conceptual model ตรงนี้อยู่นะครับในกลมๆแต่ละกลมๆเนี่ยนะ
ครับแต่บอลลูนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราบอกว่ามันเป็นข้อมูลนะครับ represent เป็นข้อมูลสถิติหรือเป็นเรื่องของคำคนในข้อมูลสถิติในแต่ละด้านนี่แหละนะครับที่เกิดขึ้นในแต่ละวิธีเช่นด้านการศึกษาเราพูดถึงข้อมูลที่เป็นจำนวนครูสวัสดิการครูการพัฒนาครูค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาหรือว่าการสำเร็จการศึกษาก็มีผู้สำเร็จการศึกษาด้วยกันข้อใหม่ครับผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติการพิซซ่าคอมเพลสนะครับจำนวนนักเรียนการเข้าเรียนนะครับสัดส่วนการเข้าเรียนในจำแนกได้ในตามเพศแบบนี้รวมถึงเรื่องอื่นๆที่เป็นในด้านการศึกษาก็จะเห็นอยู่ในบับเบิ้ลด้านซ้ายนะครับส่วนบับเบิ้ลทางด้านขวามือเนี่ยนะครับก็จะมีเช่นด้านโครงสร้างพื้นฐานเช่นเรื่องของตัวการทัชเตอร์สมาร์ทซิตี้นะครับเราก็เชิญทางด้านบ้างแล้วก็มีหลายๆด้วยนะที่เข้ามาเป็นอยู่แล้วมือที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจนะครับมีทั้งหลายๆพาร์ทเนาะเช่นเรื่องของตัวของมีโลโก้กระทรวงคมนาคมเนี่ยก็เราพูดถึงเรื่องของการวางโครงข่ายในเรื่องของการทรานสปอร์ตเองก็จะมาเป็นหลักในเรื่องของตัวการทรานสปอร์ตที่ลงตัวรูปแบบที่เป็นเรื่องของเส้นทางทรานสปอร์ตที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศอีกครับก็เป็นอีกเรื่องที่เป็นอีกเกณฑ์นะครับตัวหนึ่งข้อมูล GDP ความหมายได้ในสิ่งที่ต่างๆส่วนที่เป็นวงกลมทึบเนี่ยวงกลมที่เป็นเส้นไม่ตัดเนี่ยนะครับเป็นข้อมูลที่สะท้อนต่อตัวชีวัตโดยตรงนะครับส่วนที่เป็นวงกลมเนี่ยทางที่ปรึกษาเองประเมินมาเป็น indirect ก็คือเป็นตัวชีวัตโดยอ้อมแต่เราสามารถเอาข้อมูลเนี้ยมาซัพพอร์ตกับการที่จะดูได้ว่าจริงแล้วเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานและคอมมิวนิเคชั่นโซนเนี่ยมันเป็นพิเศษด้วยเช่นเรื่องของ LPI หรือชื่อ performance index ที่มีข้อมูลเยอะๆอย่างเช่นกระบวนการและสุลกากรต้นทุนการขนส่งหรืออะไรต่างๆนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราบอกว่าไม่ได้เอาแค่ตัวชีวัตที่แบบสถิติข้อมูลสถิติที่สะท้อนโดยตรงถ้าเกิดว่าโดยอ้อมกันเราก็จะสามารถวิเคราะห์เชิงลึกได้มากขึ้นกว่าเดิมเห็นว่าในระดับหรือแรงกิ้งที่เราตั้งไว้ว่า1ใน20นะครับในปี2580เนี่ยเราทำได้แล้วหรือยังแล้วเรามีจุดไหนที่เราเป็นตัวเห็นแล้วได้ฝ่ามือด้านล่างที่เป็นเอลิสและสเปนกับสีสันนะครับก็คิดว่ามีหน่วยงานมากที่สุดนั่นแหละนะครับที่เข้ามาขับเคลื่อนนะครับอย่างเช่นทางสปทศเองนะครับสำนักงานสิทธิชาติที่มีการจัดเก็บข้อมูลข้อมูลต่างๆครับทางเอ็กซ์ตาเองสทชนะครับทางกสทชนะครับแล้วก็ไทยเรื่องข้อมูลครับอาจารย์นั้นก็จะเห็นว่าหลายส่วนถ้าเกิดทางด้านเอกสารเช่นการสื่อสารเนี่ยในตัวชีวัดทั้งยุทธศาสตร์ชาติเองหรือเอ็มบีเองก็มองไม่ได้ลึกสักเท่าไหร่ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นจำนวนนะครับผู้ใช้ตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเส้นกลับก็จะเห็นในเรื่องของตัวชีวัตที่สะท้อนโดยอ้อมเช่นพบกับการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับและการลงทุนในระบบโทรคมนาคมนะครับจำนวนผู้ใช้ที่เป็นเรื่องของตัวโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับความเร็วอินเทอร์เน็ตหรือว่าตัวเรือที่ใช้แท็บเล็ตใช้สมาร์ทโฟนหรือว่าอะไรต่างๆพวกนี้ก็เป็นองค์ประกอบอันนี้ทำให้เห็นว่าเป็น business conceptual model นะครับเรื่องต้นการกรอบนี้เนี่ยที่ปรึกษาเองนะครับร่วมกับทางสำนักสื่อเองชาติเองก็เลยได้มีการจัดทำชุดข้อมูลสถิติชุดหนึ่งนะครับนะมีการแนบไว้อยู่ในเอกสารประกอบการประชุมนะครับเป็น Excel ก็จะเห็นว่าแต่ละพาร์ตี้ที่เราไปลองวิเคราะห์มานะครับว่าท่านมีข้อมูลสถิติอะไรที่ตอบโจทย์ตาม Business Concept Model ที่อยู่มานะครับแล้วท่านมีข้อมูลเกิดได้แล้วไหมอยู่บนระบบบัญชีข้อมูลท่านอยู่แล้วหรือไม่นะครับลงทะเบียนในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐแล้วหรือยังเป็นสถิติทางการนะครับ20สาขาหรือเป็นอะไรที่เราวิเคราะห์มาให้เบื้องต้นเพื่อท่านจะได้รู้ว่าตอนเรื่องของท่านเนี่ยท่านมีความพร้อมอยู่ในระดับไหนนี่ก็จะเป็นกรอบเนาะดังนั้นเนี่ยพอมาสรุปให้เห็นว่าก็ร้อยเรียงจากภาพที่เป็นสไลด์ที่สองสไลด์ที่สามที่ผมได้พูดไปก็คือการเคลื่อนเนี่ยถ้าเราเลือกใช้เรื่องของตัว SDA ที่เราสเกลเดต้าเซสนะครับแล้วก็เอาไปทำเรื่องของแดชบอร์ดแชร์ลิงรูปแบบมาตรฐาน SDA X เองก็จะเกิดอีโคซิสเต็มนะครับสภาพแวดล้อมในการขับเคลื่อนนะครับส่วนที่เป็น Data Provider ทั้ง12เวนะเข้าร่วมกันในวันนี้ผู้ที่ใช้ข้อมูลสถิติที่นี่เดี๋ยวเราจะมีการไปสู่ทัก TNT นะครับเนาะแล้วก็สปอร์ตสอแล้วก็มีการเราจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเราทำตัวระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐมานะครับเราได้มีแฟกที่เป็นสะท้อนพฤติกรรมการใช้ข้อมูลสารสนเทศของประชาชนมาพอสมควรเลยนะเนี่ยเป็นสิ่งที่สร้างเป็นอีโคซิสเต็มนะครับรวมถึงสำนักสื่อชาติที่อยู่ด้านบนเนี่ยเป็นหน่วยที่บูรณาการ
โครงสร้างข้อมูลสถิตินะครับในระดับที่เป็นเอเจนซี่นั่นเองก็เราไม่เห็นว่าวันนี้อีโคซิสเต็มเนี้ยทุกคนอยู่ในห้องประชุมนี้แล้วนะครับก็ทำให้เข้าใจกระบวนการสมีได้มากขึ้นนั่นเองซึ่งถ้าเกิดเรามาดูตาม business concept conceptual model นะครับที่ mapping มาก็อันนี้หน่วยงานใส่มาให้จะเห็นที่ represent ไปแล้วนะครับแต่ถ้าเรามาดูเนี่ยตอนนี้จำนวนตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ด้านการศึกษาเนี่ยก็จะมีตัวชี้วัดมากที่สุดเป็น9กลุ่มนะครับด้านเอวิสัชเพศก็น้อยลงมานิดนึงนะครับด้านโครงสร้างพื้นฐานก็น้อยลงมานิดนึงส่วนข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องนะครับที่เราประเมินนะครับแล้วก็วิเคราะห์มาที่เป็นสถิติที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับก็ด้านการศึกษาเนี่ยมีอยู่39ตัวนะครับด้านเอวิสัชเพศการศึกษามีอยู่4ตัวนะครับด้านโครงสร้างพื้นฐานมีอยู่2ตัวแต่สตาร์ไว้นิดนึงนะดอกจันนิดนึงก็คือจริงเนี่ยมันมีข้อมูลสนับสนุนเพิ่มเติมที่เป็นผมพูดถึงว่ามันเป็นอินไดเรกที่มันจะสามารถมาสปอร์ตได้นั่นเองอันนี้ก็อาจจะมาวิเคราะห์ร่วมกันอีกทีนึงดังนั้นเนี่ยเราบอกว่าเราเกริ่นนำไปแล้วว่าสิ่งที่มันต้องทำมันนำเพราะอะไรแล้วประเด็นการขับเคลื่อนทางไมโครเราเนี่ยเราขับเคลื่อนอย่างไรดังนั้นในเซสชันที่3นี้เนี่ยผมจะนำเสนอไปสู่เรื่องของแนวทางการใช้ประโยชน์เพื่อให้ทุกท่านเห็นว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันเป็นประโยชน์และมันยั่งยืนมากๆเลยในการที่เราบอกว่าโอ้สมมติที่บอกว่าโอ้ฉันทำอยู่แล้วนะฉันเคยทำอย่างเช่นตอนนี้ระบบบัญชีข้อมูลก็มีข้อมูลทุกชุดข้อมูลที่เป็นข้อมูลสำคัญที่ของในการเผยแพร่อยู่แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับแต่แนวทางในการใช้ประโยชน์ถ้าเราพูดถึงว่าถ้าท่านทำระบบบัญชีข้อมูลทำรีซอสที่เป็นเรื่องของทรัพยากรข้อมูลที่เผยแพร่โดยที่ represent ตาม repository guideline นะครับหรือว่าง่ายๆคือถ้าเรารูปแบบข้อมูลให้มันเป็นมาตรฐานก่อนที่จะเผยแพร่ไปเนี่ยนะครับจะเชื่อมโยงกับทั้ง national repository กับ global repository ได้ในอนาคตเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราบอกว่าจะทำให้เกิดใช้ประโยชน์แบบ seamless นะครับก็คือ one source ดังนั้นเนี่ยอีกพาร์ทหนึ่งที่เป็นตรงนี้ก็จะเห็นว่าถ้าใครเป็นนักเดต้าไซส์นะครับใครที่ทำข้อมูลเยอะๆเนี่ยก็จะขยับมานิดนึงจากเดิมใช้เครื่องมือนะครับเช่นแต่ Excel นะครับอาจจะมี Add-on นะครับเช่น .dlmb นะครับที่สามารถเชื่อมต่อและดึงข้อมูลนะในระดับสากลมาได้เลยนะครับรวมถึงของ Microsoft Office ที่ทำเองนะครับหลายๆท่านก่อนจะเคยใช้อยู่แล้วแหละเพราะว่ามันก็มาอยู่ประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยเพราะมีอะไรก็เป็นสิ่งที่platform จากรูปแบบที่เป็น traditional report ไปเป็นรูปแบบ interactive นะครับสามารถพลิกดูผู้บริหารถ้าโอ้อยากรู้จังเลยว่าถ้าเทียบอันนี้กับอันนี้จะทำยังไงล่ะนะครับนะสามารถพลิกดูสามารถเลือกดูได้เลยครับซึ่งส่วนนี้เนี่ยถ้าทุกส่วนเนี่ยมาเชื่อมต่อกับตัว stack hub นะครับหรือว่าเรื่องของตัว stack ส่วนที่เป็น explorer เองเนี่ยก็จะทำให้สามารถวิเคราะห์เชิญยิ้มได้อีกนะครับหรือหน่วยงานของท่านเนี่ยมีข้อมูลจำนวนมากอยากจะพัฒนาเรื่องของตัว explorer ขึ้นมาอีกก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับอาจจะมาสื่อสารกันได้ดังนั้นเนี่ยถ้าชี้ว่าแนวทางการใช้ประโยชน์ส่วนนี้เนี่ยใครที่เป็นดัก data scientist เนี่ยก็คิดว่าเรื่อง python นะเขียน python ที่เป็นสั้นๆเพื่อจะนำมาสู่การวิเคราะห์หรือการ generate เรื่องของ visualization เนี่ยผมคิดว่าท่านจะรู้สึกชอบกับความเป็นมาตรฐานข้อมูล SDK แบบนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ได้มีการแชร์เพราะว่าในโครงการเราเนี่ยเราจะมีการเวิร์กช็อปนะครับมีการสอนในส่วนของการใช้ประโยชน์นะครับมีการอบรม3มวดสูตรใหญ่ๆเลยนะครับที่จะทำให้ทุกท่านเห็นว่าโอ้เราใช้ประโยชน์ได้ขนาดนี้แล้วทำไมเราถึงไม่ทำตั้งแต่แรกรวมถึงสุดท้ายนะครับที่เป็นเรื่องของตัววisualization ที่เป็นด้านฝั่งมือเดียวภายใต้โครงการเราจะพัฒนาเรื่องของสังเกตที่เป็นระบบ visualization ขึ้นมาให้ด้วยดังนั้นบอกแบบนี้ว่าระหว่างทางนี้เนี่ยถ้าหน่วยงานไหนที่มีข้อมูลแล้วยังไม่ได้จัดทำในรูปแบบที่เป็น visualization ในรูปแบบนี้เนี่ยนะครับทางสำนักสื่อแห่งชาติแล้วก็ทางที่เป็นเองยินดีนะครับที่จะสนับสนุนในเรื่องของการจัดพัฒนาแล้วจะทำส่วนในรูปแบบของการ visualization แบบนี้เนี่ยให้กับท่านนะครับทั้งจอบโจทย์ภายใต้โครงการก็ตอบโจทย์การในส่วนของการเพื่อการเสนอการพัฒนาในดวงครับซึ่งส่วนนี้เนี่ยก็จะทำให้เห็นว่าด้านล่างมันไม่เกิดการเข้าแข่งสารสนเทศใช้ประโยชน์และสิ่งสำคัญคือสร้างมูลค่าที่ดีดังนั้นการสร้างมูลค่าเราบอกว่าผมเกริ่นไปก่อนหน้านี้แล้วบอกว่าสิ่งที่ทำคือถ้าเราบอกว่าตอนนี้ตัว
บรัสเองหรือว่า ChatGPT เองหรืออะไรตัวที่เป็น AI ที่เขียนฟอร์มแชทเนี่ยถ้าเราบอกว่ามันมาไวมากแล้วเราบอกว่าเราจะทำข้อมูลนะที่เป็นข้อมูลขนาดใหญ่ที่เป็น Big Data ของเราทั้ง Structured Data และ Structured Data ให้มันพร้อมรองรับกับบทพวกนี้ได้ไหมก็เป็นเรื่องเดียวเราเดโมสเตทให้เห็นนะครับว่ามันสามารถทำยังไงได้บ้างถ้าเราไปเชื่อมต่อกับ AI Chatbot ได้ไหมกับระบบ SNS ของนะครับงั้นเนี่ยจากที่เราทำเนี่ยถ้าเราพูดถึงแค่นี้เองเราจะเตรียมข้อมูลอยู่ในมาตรฐาน SNS นะครับมีเรื่องของตัว Explorer นะครับที่ให้คนมา explore หรือว่าให้คอมพิวเตอร์เองสามารถเข้ามา connect ใช้ข้อมูลได้นะสามารถทำเป็นแชทบอทได้ด้วยนะครับทำเป็นเรื่องของตัวdashboard ที่เป็นเรื่องของ visualization ในการตอบโจทย์ต่อการใช้งานของทั้งประชาชนเข้าใช้งานง่ายเข้าถึงสารสนเทศที่ถูกย่อยหรือถูกจัดการเรียบร้อยง่ายแล้วก็การแลกเปลี่ยนจากหน่วยงานในระดับสากลจะใช้เพราะเห็นว่าโอ้แค่เราทำแค่นี้เนี่ยมีหน่วยงานที่เข้ามาใช้ประโยชน์จากเราได้มากขึ้นส่วนแรกก่อนนะครับนะเป็นตัว explorer เองนะครับหรือว่าตัว statue นะครับขอตัวที่รวมตัว sharing hub นะครับที่เป็น statue แบบ nso นะครับก็ส่วนนี้มาครู่ demonstrate ในเบื้องต้นแล้วเนาะก็จะให้เห็นว่าข้อมูลเนี่ยที่ถูกจัดการเป็นข้อมูลสถิติเนี่ยจะถูกเผยแพร่และให้บริการอยู่ในรูปแบบที่แบ่งรอบของการแบบนี้ดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติข้อมูลการผลิตแรกนะครับผมขึ้นมาดูข้อมูลที่เป็นรายละเอียดแบบนี้แต่ข้อมูลมาจากไหนล่ะกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือนแม่กระทรวงสาธารณสุขนะครับบอกว่าเป็นก็มีหลายอย่างเช่นเราอยากดูก็ได้ของแรกตามประเทศมีมิติของข้อมูลที่เป็นรายละเอียดเลยเราบอกว่าถ้าเราอยากจะเปรียบเทียบนะครับแค่สองตัวนี้แต่เราก็สามารถที่จะเปรียบเทียบดูได้ตามพื้นที่เราอยากจะเลือกแค่โฟกัสแค่ภาคใต้อย่างเดียวนะครับก็เป็นสิ่งที่เราสามารถเห็นข้อมูลนะครับซึ่งต้องบอกว่าโครงสร้างมันเป็นโมเดลเนาะดังนั้นเนี่ยเวลาเราเลือกอะไรเราสามารถมาวิเคราะห์ได้สามารถมาใช้งานต่อได้รวมถึงรูปแบบที่เป็นเรื่องของ Data API ที่เราสามารถเชื่อมต่อนะครับจะเช่นคลิกตัวรูปแบบตรงนี้เนี่ยเอาไปใช้ต่อได้เลยนะครับนะเชื่อมต่อกับทุกตัวได้เลยก็เป็นหรือเราจะดาวน์โหลดอะไรก็ได้หรือที่ทางคุณลีฉันได้พูดถึงไว้ว่า visualization นะเบื้องต้นคือเรา generate chart ตัวนี้ก็ทำได้นะครับในรูปแบบก็เป็น standard ของตัว source นะครับที่มีการพัฒนาขึ้นมาอีกครับอันนี้ก็จะทำให้เห็นว่าตัวข้อมูลในสถานที่ให้บริการบน SNS เนี่ยผ่านแซนดิสใช้ลูกค้าเนี่ยก็สามารถเข้าใช้งานง่ายมากๆเลยนะครับแล้วเป็นข้อมูลในรูปแบบที่เป็นสตรัคเจอร์นะครับเป็นรูปแบบที่เป็นโมเดลแต่ถ้าเราบอกว่าถ้าข้อมูลแบบนี้แล้วอย่างเช่นข้อมูลจำนวนประชากรทางทะเบียนเนี่ยว่าประชากรถ้าเป็นประชาชนทั่วไปก็คงจะไม่ได้แบบเข้ามาลึกถึงขนาดนี้ในการที่จะทำก็บอกว่าประชาชนอยากรู้เรื่องอะไรสักหนึ่งเรื่องแล้วเขาพิมพ์ได้ไหมนะครับถ้าเราลองแอปมาใช้กับแชทบอทสมมติผมพิมพ์ถามนะครับจำนวนประชากรทั่วราชอาณาจักรนะครับสิ่งที่ทำก็คือระบบเชื่อมต่อกับตัวข้อมูลที่มีอยู่นะสมมติแอปพิมพ์ระบบเชื่อมต่อข้อมูลที่มีอยู่มันไปทำการนำเสนอว่าจำนวนประชากรวันนี้มีอยู่66 คนนะครับที่มาจากองค์การปกครองปีพุทธศักราช2565แล้วสิ่งที่ทำก็คือมันชี้ต่อเห็นไหมครับว่าจะมีปุ่มคำว่าดูเพิ่มเติมถ้าเราแค่คลิกคำว่าดูเพิ่มเติมมันจะย้อนมันจะมาที่ข้อมูลชุดนี้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยถามว่ามันง่ายต่อการที่จะเข้าถึงรวมถึงการที่ให้ AI ช่วยวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆได้อย่างเช่นอาจจะถามนะในเชิงลึกพอเราพัฒนาให้มีความสามารถที่เป็นขั้นสูงแล้วเนี่ยเราจะถามได้อย่างเช่นว่าแนวโน้มเราบอกว่าโดยวันนี้มันเข้าสู่สังคมสูงวัยไหมหรือว่าเรื่องของตัว dependency ratio อัตราการพึ่งพิงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะหรือถ้าเกิดเราอยากคำนวณแบบใหม่หน่วยและภาครัฐเคยประเมินสัดส่วนแบบนี้อยู่แล้วแต่เราอยากรู้ว่าผู้สูงอายุที่มากกว่าอายุมากกว่า100 ปีนะครับเทียบกับสัดส่วนเด็ก0-4 ปีเป็นยังไงบ้างเราจะสามารถให้ AI คำนวณได้เลยแต่อัตโนมัติด้วยเราเรียกว่าพร้อมแล้วกันนะครับจังพิมพ์พร้อมงานพิมพ์ตัวหนังสือพิมพ์อะไรต่างๆอันนี้คืออนาคต
เลยนะที่มันทำได้อยู่แล้วรวมถึงส่วนที่เป็นแดชบอร์ดนะครับที่เป็น visualization ที่เราทำมาเป็นตัวจะเพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายสุดของโปรเจกต์ของเราเนี่ยเราก็จะพัฒนาสารสนเทศในรูปแบบที่เป็น visualization ที่จะมาตอบโจทย์นะเนี่ยสามารถเลือกชาร์ตนะครับไดนามิกชาร์ตต่างๆเราสามารถฟิลเตอร์เลือกดูฟ้าต่างๆนะครับดูตาม value chain ของข้อมูลว่าต้นน้ำกลางน้ำไปนะเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีดีการเป็นยังไงบ้างและสุดท้ายนะครับที่เราจะนำเสนอคือบอกว่าสิ่งที่เรามาหันมือเป็นทำในวันนี้มันพร้อมเลยนะที่จะเชื่อมโยงและเปลี่ยนในระดับสากลและเชื่อมโยงและเปลี่ยนในระดับสากลได้เลยดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำเนี่ยเราบอกว่าแค่เราทำเนี่ยนะครับขึ้นอยู่บนมาตรฐานเอสเอ็มเนี่ยแค่โลโก้พวกนี้อันนี้เป็นแค่พื้นฐานนะครับนะทั้ง BIS นะครับนะ Central Bank เอง Eurostat เอง FOMC UN นะครับ World Bank นะประเทศต่างๆนะครับออสเตรเลียนะครับกัมพูชาเองนะประเทศไทยก็เป็นอยู่หนึ่งในฐานแรกเปลี่ยนแล้วดังนั้นเนี่ยขึ้นบนประเทศไทยเหมือนกันก็สามารถเข้าถึงและเชื่อมโยงได้นะครับสวัสดีเอง UAB นะครับSCAP นะครับ UNICEF นะครับนะสตาร์ทเทคของมาร์เซนเบิร์กส์นะครับน้ำมอลได้นะครับเรื่องของแอสเซทคอมมูนิตี้ขอโทษทีนะILO นะครับโลโก้ก่อนหน้าข้างล่างแคปชั่นอาจจะผิดนิดเดียวนะครับ UNICEF แล้วก็เป็นหน่วยงานที่เป็นเรื่องของตัวเอเจนซี่กรุ๊ปที่ดูเรื่องของ IGMP อีกดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นตัวพื้นฐานที่เพื่อนได้มาใช้งานรูปแบบนี้กันเลยก็จะเห็นว่าโอเป็นองค์กรใหญ่ๆทั้งนั้นเลยที่ใช้งานแล้วเราบอกว่าประเทศไทยเราก็เป็นอันดับต้นๆนะที่แปลว่าเพื่อนแห่งเรื่องนี้นั่นเองนะครับก็ฉายภาพให้ทุกท่านได้เห็นว่าประโยชน์เนี่ยมันเยอะมากกว่าสิ่งที่ท่านบอกว่าเราจะจัดข้อมูลแล้วก็นำข้อมูลขึ้นเท่านั้นเองนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นรายละเอียดนะครับก็คือเราบอกว่าในการขับเคลื่อนในระยะเวลาของโครงการเนี่ยนะครับที่ศึกษาเองนะครับแล้วในการดำเนินการเนี่ยเราเรียกว่าในการที่จะทำงานร่วมนะครับก็คือในนามของสำนักสื่อแห่งชาติเองที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยและชุมชนในระดับนี้เองก็จะเข้ามาในการที่จะดูแลให้ฝ่ายปรึกษานะครับการจัดการประชุมนะครับในการที่จะอย่างเช่นหน่วยงานยังไม่มีรูปแบบที่เป็น structure data ที่เป็นเรื่องของตัว three dimension เนาะเป็น dimension measure และ attribute เนี่ยก็สามารถให้ที่ปรึกษาช่วยขับเคลื่อนนะครับสอนแนะนำท่านไปจัดทำงานครับหรือว่าการที่จะรวมตัวเพื่อทำงานร่วมกันก็ยินดีนะมีการจัดการบัญชีข้อมูลหน่วยงานใครที่มีอยู่แล้วอยากจะให้เข้าไปช่วยงานเพราะว่าเดิมที่ปรึกษาเองทำเรื่องของระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานของระดับจังหวัดระดับกรมนะครับของค่อนข้างเยอะเลยนะครับรวมถึงการลงทะเบียนในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐนะครับจัดทำเป็นแดชบอร์ดแล้วก็พัฒนาระบบให้เป็นการข้อมูลสถิตินก็ทั้งหมดเป็นสิ่งที่ที่ปรึกษาจะเข้ามาขับเคลื่อนกันรวมถึงหน่วยงานไหนที่เข้ามาในความเป็น data consumer หรือผู้ใช้ข้อมูลเนี่ยก็จะมาวางแผนการที่จะตัดเรียงข้อมูลต่างๆเรียนร่วมกันแล้วก็เข้าถึงแล้วก็ใช้ประโยชน์กันดีตามทำลายเองก็เลยวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการหาคือในแมชแรกนะครับนะในการที่จะคุยกับทั้ง12หน่วยงานครับโดยที่ประกอบเนี่ยก็คือวันนี้เราประชุมแล้วเดี๋ยวเราจะมีตารางที่เป็นว่าแผนการที่เราจะเข้าไปคอนซัลท์ในเข้าไปช่วยในการเพื่อนแล้วกันนะครับแล้วเราก็จะเข้าไปเพื่อนกันในช่วงเรนจ์ก็คือช่วงเดือนมิถุนากรกฎาคมนะครับโดยประมาณในการจะเพื่อนในช่วงประมาณนี้แล้วก็พอเรากับเพื่อนได้ข้อมูลนะครับนำเข้าสู่มาตรฐานที่เป็นรูปแบบ SMX แล้วเงินนั้นอื่นก็สามารถใช้ได้แล้วเนี่ยก็จะนำไปสู่การวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ในช่วงออกัสนะครับช่วงเดือนอีกอันนี้ให้ทุกท่านให้เห็นก่อนนะครับในรายละเอียดเนาะแล้วก็อันนี้สุดท้ายนะครับสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการที่จะเข้าไปคอนซัลท์นะครับอันนี้ที่ปรึกษาเมื่อวานเป็นร่างมาให้ก่อนครับเนาะไม่ได้บอกว่าเป็นสายนี้เลยนะครับวันนี้เราเป็นการประชุมหารือในกรอบที่เป็นเรื่องของประเด็นเรื่องการ data model หรือ data system conceptual model นะครับดังนั้น12หน่วยงานเนี่ยเรามีการกำหนดรูปแบบการประชุมนะครับโดยที่หน่วยงานที่มีการประชุมผมจะเป็นหน่วยงานที่เรื่องการประเด็นและการสองตัวด้านการศึกษาเป็นแล้วก็ถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องสารสนเทศแล้วก็เรื่องของตัว transportation เนี่ยก็อาจจะมีการพูดคุยนะครับเป็นหลักแล้วก็พูดคุยเป็นย่อยๆนะครับเป็นแบบว่า minor นะครับ
ครับดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นกรอบนะครับที่ผมขออนุญาตเสนอเป็นร่างให้กับทุกท่านได้เห็นก่อนว่าร่างเนี่ยคร่าวๆเนี่ยเราน่าจะนัดกันโดยประมาณก็คือสักครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองเนี่ยผ่านไปประมาณ1 สัปดาห์นะครับครั้งแรกเราจะเข้าไปพูดคุยในระดับหน่วยงานนะครับวันนี้ผมคิดว่าทุกท่านที่เข้าร่วมในห้องประชุมนี้ถ้าอาจจะเป็นผู้แทนนะครับหรือว่าอาจจะเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนโดยตรงนะครับก็ในกระบวนการที่เป็นนักสื่อเชิญภาพติดภาพอะไรจะมาขอประธานโทรด้วยนะครับแต่หมายถึงว่าเราบอกว่าครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการคอนเนคสู่พอร์ตโฟลิโอแล้วกันนะครับทุกท่านจะได้เห็นว่าโรงงานจะเป็นลักษณะแบบนี้เราจะได้รู้ว่าหนึ่งหน่วยงานที่เชิญไปบ้างหน่วยงานก็เป็นระดับกระทรวงเลยมีหน่วยงานที่ย่อยเยอะนะครับท่านจะได้รู้ว่าโอ้ท่านไหนที่เป็นเกี่ยวข้องกันแล้วท่านจะได้มอบหมายคนที่เกี่ยวข้องนะครับมาร่วมขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายนั่นเองนั่นแหละครั้งแรกเราก็เลยจะเข้าไปวิเคราะห์ในกระบวนการในที่ปรึกษาจะทำการวิเคราะห์เป็นในเบื้องต้นนะครับก่อนเข้าไปคุยนะครับจะได้เตรียมนำเสนอว่าปัจจุบันข้อมูลเป็นแบบนี้จะทำเป็นรูปแบบไหนอยู่มีแกนแล้วมีแอคชั่นแผนเพื่อทำงานต่อในครั้งแรกเราจะเข้าไปคุยกันครั้งที่2ก็จะเป็นการที่จะมาลงรายละเอียดและในเชิงข้อมูลสถิติและก็การจัดทำอยู่ในรูปแบบที่เป็นระบบบัญชีข้อมูลนะครับระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานนะครับแล้วก็ในรูปแบบที่เป็นข้อมูลที่เป็นสตรัคเจอร์เดต้าส่วนครั้งที่3เนี่ยเป็นการลองจับสิ่งนะครับโดยเราออกมาที่หลังจากครั้งที่2เราให้เวลาประมาณสัก2 สัปดาห์ในการที่จะอาจจะมีแอคชั่นในการดำเนินการเรียนกันและครั้งที่3เนี่ยเราก็เข้าไปดูว่าสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เรานำข้อมูลมาเนี่ยมันเชื่อมต่อกันเป็นโมเดลร่วมกันทุกๆหน่วยงานแล้วไหมนะครับเป็นมาตรฐานเดียวกันแล้วไหมแล้วเป็นตันกรอบของ SDN แล้วเนี่ยแล้วก็จะนำไปสู่การแบบนี้ในการที่พอเป็นรูปแบบอันหนึ่งมาตรฐานแล้วเนี่ยก็จะนำไปใช้ในการที่จะแต่รูปแบบการวิเคราะห์เชิงลึกนะครับที่ปรึกษาจะทำการวิเคราะห์เบื้องต้นจากข้อมูลที่มีแล้วก็เชื่อมโยงกับโมเดลนะครับในส่วนของข้อมูลที่มาจากหน่วยงานที่อยู่นะครับเพื่อตอบโจทย์การใช้งานอีกนะครับแล้วส่วนสุดท้ายช่วงปลายเดือนกรกฎาคมก็จะมีการประชุมสรุปว่าจะทำการขับเคลื่อนของทุกหน่วยงานสุดสองหน่วยงานเนี่ยได้ผลลัพธ์เราเป็นยังไงนะครับเป็นที่น่าพอใจขนาดไหนแล้วสามารถพัฒนาต่อไปในระยะถัดไปได้ครับแต่นั้นเนี่ยอันนี้เป็นกรอบนะครับเดี๋ยวทางสำนักสื่อเองชอบจะมีการทำหนังสือนะครับพร้อมกับแนบเรื่องของตัวคือข้อมูลนี้เป็นสถิติกับกรอบระยะเวลาในการที่จะจัดประชุมไปยังทุกๆหน่วยงานนะครับเพื่อคอนเฟิร์มกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการประชุมทั้ง3ครั้งนะครับสามารถรองรับการประชุมได้ทั้งรูปแบบที่เป็นออนไลน์หรือถ้ามีจำนวนคนมากๆมีดีเทลที่ต้องคุยกันนะครับทางที่ปรึกษายินดีมากๆเลยนะครับที่จะเข้าไปออนไลน์นะครับที่หน่วยงานทุกท่านนะครับเพื่อไม่เกิดประสิทธิภาพในการที่จะเรียนเองครับอันนี้ก็เดี๋ยวทางที่ปรึกษาเองนะครับทางสำนักสื่อแห่งชาติเองจะมีการจัดทำหนังสือเข้าไปนะครับอันนี้เป็นจุดพักที่เป็นกรอบต่างๆในเรื่องในเรื่องตรงนี้เพื่อเสนอสุดท้ายในภาพก่อนก็ในส่วนนี้เนี่ยสำหรับการขับเคลื่อนเองนะครับก็จริงมีทางทางผอ.ทรงพลนะครับที่เป็นทางผู้อำนวยการสื่อสารสนเทศยุทธศาสตร์ภาคกลางที่ขับเคลื่อนในเรื่องนี้นะครับแล้วก็พัฒนาในเรื่องนี้อย่างจริงจังมาตลอดเลยนะครับทุกท่านก็อาจจะได้พบปะได้เห็นท่านอยู่แล้วนะครับก็ลำดับต่อไปเดี๋ยวสัญญาเป็นเชิญท่านนะครับในการที่จะพูดคุยกับทุกๆหน่วยงานเพื่อสื่อสารในเรื่องของการที่เราจะพัฒนาโซนนี้ต่อไปเชิญสวัสดีครับก็ผมขออนุญาตกับเรียนท่านประธานนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับกับผู้แทนของทุกหน่วยงานนะครับที่เข้ามาร่วมในการขับเคลื่อนนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับจริงๆเป้าหมายก็ผมคิดว่าทุกหน่วยงานภาครัฐแหละนะครับที่เราพยายามที่จะขับเคลื่อนกันก็คืออยากได้สารเทศนะครับหรืออยากได้โมเดลองค์ความรู้ของทุกหน่วยนะครับแต่ว่าถามว่าจะทำยังไงนะครับซึ่งจะได้สารเทศมาใช้ในการตัดใจที่รวดเร็วนะครับที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าเราก็ภาครัฐเราก็พยายามขับเคลื่อนกันมาตลอดนะครับแล้วก็จะมีคำว่าแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงสองคำอยู่เสมอเลยที่ผ่านมานะครับทีนี้ในการขับเคลื่อนคนนี้นะครับท่านเอกว่าสำนักงานเศรษฐกิจชาติเนี่ย
ตักอยู่ภายใต้กลไกของตัวข้อมูลสถิตินะครับก็คือหมายถึงว่าหลักของสถิตินะครับก็คือส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลที่เกิดจากการประมวลผลแล้วนะครับแล้วก็มาเป็นนะครับแล้วก็รูปแบบรีพอร์ตเนี่ยเรามีความแตกต่างกันเยอะมากนะครับทีนี้ในการพัฒนาเนี่ยครับของทางหน่วยงานสถิติสากลเนี่ยหลักการเขาก็คือเขาจะทำยังไงให้ตัวมันมีโมเดลเป็นจัดนะครับเพื่อแปลความให้ตรงกันนะครับอันนี้ก็คือจุดแรกบอกว่ากระบวนการก่อนการแลกเปลี่ยนในทางของข้อมูลสถิติเนี่ยก็คือจะใช้โมเดลจัดที่รีพอร์ตนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการจับก็คือเดี๋ยวตอนที่ทางทีมที่ศึกษาลงไปทำกับท่านนะท่านจะเห็นได้วิธีการการมองเดต้าที่เป็นแบบมีโครงสร้างนะครับแต่ตอนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าหน่วยงานของท่านเนี่ยเริ่มมีระบบบัญชีข้อมูลการตรวจสอบแล้วนะครับแล้วก็มีการขึ้นชื่อข้อมูลตามภารกิจของท่านอยู่แล้วนะครับบางหน่วยงานก็แจ้งลงทะเบียนไปยังสำนักงานเขตท่านแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในคราวนี้นะครับเราก็จะใช้กลไกเดิมนะครับแต่เพียงแต่ว่าหน่วยงานท่านจะได้ประโยชน์ก็คือการปรับข้อมูลที่เป็นสักเยอร์ที่เห็นชอบร่วมกันระหว่างนะครับก็คือ data consumer นะครับก็คือผู้ใช้ข้อมูลนะครับซึ่งในกรอบของการขับเคลื่อนที่จะเสนอเนี่ยผมคิดว่าเป็นสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับสภาพัฒนาท่านในฐานะผู้ใช้นะครับแล้วก็ทีมอื่นนะครับหรือสปอร์ตสอนะครับประชาชนผู้ใช้ข้อมูลทุกท่านนะครับอันนี้ก็ในแง่ของผู้ใช้ข้อมูลครับซึ่งจริงๆในการประชุมวันนี้เดี๋ยวพอหลังจากนี้นะครับเราก็ขอทราบแนวคิดของในฐานะที่ท่านเป็นผู้ใช้ข้อมูลนะครับเพื่อทำทีมของผู้ผลิตข้อมูลเนี่ยนะครับก็จะมีบ้านหนึ่งก็คือที่สามารถที่จะผลิตข้อมูลได้ตรงปากต้องการของผู้ใช้นะครับแล้วก็ไปตอบโจทย์ในเรื่องการพัฒนายุทธศาสตร์ชาตินะครับอันนี้คือที่กรอบส่วนสำนักงานเศรษฐกิจชาติเนี่ยในการขับเคลื่อนในสามขั้นนี่ครับก็คือจะทำหน้าที่เป็นการกำหนดโครงสร้างมาตรฐานนะครับตามที่ท่านที่ศึกษาได้ดำเนินไปแล้วนะครับก็เช่นเรื่องของคอนเซ็ปต์นะครับเรื่องคำนิยามที่เกี่ยวเนื่องนะครับเรื่องหลักโค้ดนะครับซึ่งจะทำให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างข้อมูลที่เหมือนกันคอนเซ็ปต์เดียวกันนะครับก็สามารถที่จะนำไปสู่ระบบการแลกเปลี่ยนได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่องนะครับส่วนตัวเครื่องมือเนี่ยปัจจุบันเราทราบแล้วนะครับว่าเครื่องมือเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากมีความชัดเจนนะครับพร้อมที่จะทำงานและสาธิตเป็นแมชชีนทูแมชชีนแล้วนะครับปัจจุบันก็เราจะเห็นได้ว่าทีมคัตลอกกับระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานของท่านก็เป็นเรื่องเดียวกันนะครับปัจจุบันหลายหน่วยงานผมคิดว่าข้อมูลของท่านขึ้นที่ตัวท่านแล้วก็ยังไหลไปที่ Data กับอยู่นะครับอันนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าตัว Data มันตรงแล้วนะครับแต่สิ่งที่เราพยายามจะพัฒนาไปสู่โลกโดเมนยุคใหม่ก็คือทำยังไงให้ตัวข้อมูลและต้นทางที่ใช้งานร่วมกันเข้าใจตรงกันนะครับเพราะนั้นในการขับเคลื่อนเลยก็เลยต้องมีข้อกำหนดนะครับของการแลกเปลี่ยนข้อมูลติดต่อขึ้นมานะครับซึ่งเครื่องมือก็จะมีการเก็บพวกตัว repository เรื่องโค้ดเรื่องอะไรเนี่ยแชร์ให้ท่านนะครับเพราะนั้นเวลาตัดจุดมือถ้าเกิดว่าชุดข้อมูลเหล่านี้ที่เรามาร่วมดำเนินการนะครับเวลาเราทำเนี่ยเราจะมีสตั๊กเกอร์ไว้ท่านนะครับเราก็จะคล้ายๆว่ามีรูปแบบนะครับแล้วเวลาเราส่งต่อข้อมูลเราก็ดูได้ว่าเออหน่วยงานเนี่ยโครงสร้างที่เขากำหนดเป็นแบบนี้เขาส่งมานะครับก็โดยไม่ต้องสอบถามเลยนะครับเพราะว่ามันมี repository ตรงกลางไว้สำหรับแชร์ลิงก์นะครับอันนี้ก็คือเป็นกรอบนะครับเพราะนั้นผมก็ถัดจากนี้ไปนะครับก็จะขออนุญาตรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมนะครับท่านในฐานะของเป็น data consumer นะครับในฐานะที่เป็น data provider ก็ขอเชิญทางที่รู้สารกันต่อขอบคุณมากครับครับคนทางขอส่งตรงไปสาลีนะครับก็ในรายละเอียดเนี่ยนะครับก็วันนี้ที่เราหารือกันนะครับเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยเข้าใจถึงเรื่องของประเด็นนะครับที่มีการขับเคลื่อนที่เราดำเนินการในส่วนก็พูดคุยต่อไปนิดเดียวครับขอให้เติมนิดนึงก็คือส่วนที่ผมได้พูดถึงไปว่าอย่างเช่นการใช้ประโยชน์ในส่วนต่างๆเนี่ย
เราจะมีการถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับภายใต้หลักสูตรนะครับในการถ่ายทอดเนี่ยคร่าวๆเนี่ยมีการอาจจะถูกอบรมนะครับทั้งสองครั้งนะครับมีการเชิญวิทยากรอย่างเช่นจากทาง VNS Camp นะครับนะคุณยันคุณไปนั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเชิญผู้เชี่ยวชาญหลายส่วนนะครับมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับทุกท่านเนาะเหมือนเมื่อครู่ที่เราบอกว่าผมลองคำในเรื่องการทดสอบคะแนนว่าเริ่มใช้ AI แบบข้อมูลมาตรฐานได้เนี่ยท่านจะสามารถพัฒนาได้แบบไหนหรือว่าทำยังไงได้นะครับก็เดี๋ยวจะมีคอร์สเรียนอะไรต่างๆเรียนจัดแล้วก็จะมีการประชุมในการเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมนะอบรมนะครับในรูปแบบออนไลน์นั่นเองนะครับอันนี้จะเข้าในส่วนของเดี๋ยวจะมีหนังสือเชิญดังนั้นต้องย้อนกลับมาว่าจากตัวที่เป็นประเด็นกับตัวที่เป็นข้อมูลนะครับในเรื่องของการที่เราวิเคราะห์ตาม business conceptual models ขึ้นมาเนี่ยตามกรอบนี้ที่ฉายภาพอยู่นี้เนี่ยมีหน่วยงานต่างๆนะครับมีข้อเสนอหรือคิดว่าในรายการข้อมูลเนี่ยที่เราวิเคราะห์มาเนี่ยยังไม่ครอบคลุมหรือว่าท่านคิดว่าโอ้จริงแล้วเนี่ยตอนที่ท่านส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานหรือว่าการรายงานผลออกไปในระดับประเทศระดับชาติเนี่ยท่านใช้ข้อมูลที่มีระดับความลึกของข้อมูลมากกว่านี้นะครับก็ท่านสามารถเสนอแนะนะครับในรายละเอียดตรงส่วนนี้ได้เลยนะครับมีท่านไหนเสนอแนะข้อมูลสามารถเปิดไมโครโฟนนะครับสามารถแจ้งได้เลยนะครับอนุญาตครับครับสวัสดีครับอนุญาตครับครับจากสภาพัฒน์นะฮะครับอันนี้ผมพอดีสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันสาขาไหนหายไปเป็นบางช่วงๆอ่ะนะฮะตั้งแต่ต้นเลยก็เลยสงสัยนิดเดียวก็คือว่าตอนนี้เรากำลังจะทำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันถูกไหมฮะเป็น SDMX เหมือนกันทรานสเฟอร์ข้อมูลเรียกอะไรเชื่อมโยงข้อมูลกันทีนี้แล้วทีนี้เข้าใจว่าทางทีมวิจัยกำลังจะฟอร์ซให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง12หน่วยงานเนี่ยทำบนมาตรฐานของอันนั้นใช่ไหมประเด็นที่1 นะครับแล้วประเด็นที่2คือว่าจากชุดของข้อมูลเมื่อกี้อ่ะฮะที่มีการนำเสนอไปแล้วอ่ะทำไมเราถึงไม่ไปเอาชุด data ที่อยู่บนสพล.มาลองทำก่อนนะครับเพราะมันมีชุด data ที่ทางสภาพัฒน์ก็ขึ้นให้กับทางสพล.ไปแล้วใช่ไหมครับมันก็น่าจะเป็นหน่วยงานที่โคกันอยู่เนาะก็อยู่ในunder กระทรวงเดียวกันนะครับทำไมถึงไม่ทำจากตรงนั้นก่อนแล้วอีกอันนึงนะครับคือด้วยความที่ว่าในแง่ของเงื่อนไขของการที่ว่าจะต้องใช้ SDMS เนี่ยมันคือ machine to machine ถูกไหมฮะซึ่ง machine to machine เนี่ยทางพลพัฒน์เนี่ยอันนี้อาจจะต้องให้ทางผู้บริหารของสำนักสถิติอาจจะต้องทำหารือกับทางผู้บริหารของพลพัฒน์เพราะว่าในประเด็นตรงนี้ทางผมเนี่ยในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยคงณตอนนี้คือยังไม่มีนโยบายในการใช้เชื่อมโยงผ่านระบบ SDMX นะครับแล้วทีนี้เนี่ยมาตรฐานเนี่ยคือด้วยความที่ว่าทางตัวของผมเนี่ยรับผิดชอบเกี่ยวกับตัวเรื่อง GDP นะครับทีนี้มันจะมีมาตรฐานสากลอยู่แล้วซึ่งเราก็ต้องเผยแพร่ตามนั้นอยู่แล้วอันนี้มันเท่ากับว่ามันจะเป็นการคือเราเผยแพร่ออกไปเป็น Excel file อยู่แล้วอันนี้คือเราจะต้องทำให้เข้ากับรูปแบบของ SDMX อีกใช่ไหมประเด็นที่หนึ่งนะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีรูปแบบที่ต้องเข้ากับสพล.อีกเหรอมันจะเป็นสองมันจะเท่ากับว่ามันจะเพิ่มงานไหมในส่วนของผู้ให้ข้อมูลใช่ไหมครับขณะที่ถ้าในแง่อย่างนั้นเนี่ยทำไมถึงตัวระบบไม่ไปดึงข้อมูลจากของสพล.ที่ขึ้นไปแล้วใช่ไหมฮะแล้วลงมาพัฒนาต่อเป็นแดชบอร์ดอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็เท่านี้ก่อนแล้วกันฮะขอบคุณครับโอเคครับคุณทีระนาดนะครับจากทางสำนักงานนะครับก็ไปต่อทั้งสามข้อนะครับขอหนึ่งข้อไปดูโอเคก็ได้ไปต่อทั้งสามข้อนะครับข้อแรกเนาะเราบอกว่าทั้ง12หน่วยงานที่เรียนเชิญมานะครับเป็นทั้งส่วนที่เป็น data provider ก็คือคนที่เป็นเจ้าของข้อมูลที่พัฒนาและให้บริการข้อมูลนะครับแล้วก็อาจจะเป็นในด้านคอนซูเมอร์อย่างเช่นในนามของสภาพัฒน์เองสปอร์ตสอเองหรือว่าหน่วยงานที่จะใช้เนี่ยเป็นคนที่เข้ามาใช้ข้อมูลนะครับแต่อย่างเนี้ยสิ่งที่ทำเนี่ยเราบอกว่าเราเป็นการขอความร่วมมือทั้งทุกหน่วยงานนะครับในการดำเนินที่เราจะขับเคลื่อนข้อมูลต่างประเด็นที่เรากำหนดไว้เนี่ยให้ขับเคลื่อนต่างประเด็น
แล้วก็จัดการข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานของ ATNX นะครับอันนี้เนี่ยเราก็จะไปพูดคุยกับทั้ง12หน่วยงานเลยนะครับแต่เราบอกว่าเราก็ไม่ได้มาเริ่มทำใหม่นะครับข้อมูลที่มีทั้งหมดจริงๆเรามีการวิเคราะห์ไว้อยู่แล้วว่าข้อมูลที่ถูกเผยแพร่ไว้อยู่บนระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานหรือว่าจัดส่งให้กับทางสพร.นะครับและสพร.จัดการเผยแพร่ผ่านดิจิทัลจุลทีเอสเองต่างๆเองเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราจะมาจัดการให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐานดิจิทัลให้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ได้ซ้ำซ้อนกับการที่จะทำงานในส่วนนี้แต่แค่ว่าในรายละเอียดที่ต้องมาคุยกันก่อนว่าความเป็น structure data หรือที่เราคุยกันว่ามันเป็น data model เนี่ยมันอาจจะมีนิติของข้อมูลที่ท่านได้เผยแพร่ออกไปเนี่ยที่อาจจะยังไม่ครบถ้วนหรืออาจจะยังไม่ได้สมบูรณ์ในบางรายละเอียดอันนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ทางที่ปรึกษาและทางสื่อและสื่อเองก็จะเข้าไปเลยให้คำปรึกษาในการดำเนินการเองดังนั้นเนี่ยอย่างที่ท่านผอ.สมควรได้นำเรียนว่าบนระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานบนระเบียบในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐผ่านจีดีแคตตาล็อกเองจีดีแคตตาล็อกเองก็เชื่อมโยงกับทางเดลต้าบัญชีโอเอทีเอชของสปายเราก็ทำงานร่วมกันอยู่แล้วดังนั้นตรงส่วนนี้เนี่ยท่านไม่ต้องกังวลไปเลยว่าข้อมูลที่ท่านเคยเผยแพร่ไว้อยู่แล้วต้องมาจัดแยกในรูปแบบ SDX ไหมนะครับก็ต้องตอบว่าถ้าเป็นข้อมูลที่ในอยู่ในรูปแบบที่เป็นโครงสร้างพร้อมความป่วยในรูปแบบที่เป็นโมเดลอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยนะครับแต่ถ้าข้อมูลนั้นอาจจะยังไม่ฟูลฟิลต่อตามประเด็นอาจจะมาหารือกันว่าท่านมีความพร้อมในการจัดเตรียมข้อมูลไหนหรือยกระดับข้อมูลให้มันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นรองรับสอบถามที่ขอได้อันนี้คือเรื่องของข้อที่สองส่วนข้อที่สามที่ถามมาก็คือเราพูดถึงว่าเราจะทำแมชชีนเป็นแมชชีนนะครับซึ่งจริงๆมันคือคอนเซ็ปต์ในการที่เราจะรองรับสอบถามที่ขอในอนาคตผมว่าเดิมเนี่ยทางสภาพัฒน์เองนะครับก็ออกข้อมูล GDP เนี่ยที่เราทำอยู่แล้วก็ตอบเหมือนข้อสอบเลยนะครับถ้าเผยแพร่ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้วเป็นรูปแบบที่เป็นstructure data อยู่แล้วครับไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับไม่มีความซับซ้อนใดๆทั้งสิ้นนะครับเราจะชี้ไปยังต้นทางที่ท่านเผยแพร่อยู่นะครับท่านทำที่เดิมที่เดียวมีอัปเดตมีเดตอะไรท่านทำที่เดิมได้เลยนะครับระบบนี้จะชี้ไปยัง center of truth ที่เป็นต้นทางของ source นั้นเราจะไม่มีการ duplicate หรือมีการแยกออกมาเพราะถ้าทำแยกออกมาจะเป็นทางการทุกหน่วยงานนะครับที่จะต้องมาอัปเดตทุกช่องทางไปอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ที่เรายึดถือและทางสำนักเศรษฐกิจแห่งชาติยึดถือมาตั้งแต่การเรื่องของตัวระบบบัญชีข้อมูลแล้วอันนี้ต่อคือแสดงว่าชี้แค่ลิงก์ถูกไหมฮะอย่างสมมุติว่าอันนี้ผมอาจจะเข้าใจผิดก็ได้สมมุติว่าผมเป็นบริษัทใดบริษัทหนึ่งบริษัทกออย่างเงี้ยใช่ไหมฮะต้องการข้อมูล GDP สมมุตินะครับผมก็เข้าไปที่สำนักสถิติเสร็จปุ๊บเข้าไปที่ตัวสแตทแชร์ลิงก์ตัวเนี้ยนะครับแล้วก็จิ้มคลิกเข้าไปเสร็จปุ๊บมันจะวิ่งมาที่ข้อมูลของผมข้อมูลของสภาพัฒน์ใช่ไหมฮะเดี๋ยวลองเดโมสเตทให้เห็นเป็นขั้นตอนแล้วกันครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นบริษัทหนึ่งเข้ามาจะใช้ข้อมูลในความเป็น data consumer เราก็คือเป็นคนที่ใช้ข้อมูลจะมีพฤติกรรมหรือกระบวนการในลักษณะแบบไหนครับเดี๋ยวทางคุณสิงห์กำลังทราบจะเดโมสเตทให้เห็นตัวอย่างเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สกรีนนะคะก็คือจากรูปนี้นะคะค่ะท่านจะเห็นว่าตัวโครงการนะคะเป้าหมายก็คือว่าเราจะต้องตอนนี้ค่ะเราจะเห็นว่าตัวเอเจนซี่ Data Catalog นะคะของทางสภาพัฒน์นะคะทั้งชุดตัวคล้ายๆส่วนมากจะเป็นข้อมูล GDP นะคะที่เห็นประมาณ17ชุดนะคะข้อมูล GDP ทั้ง17ชุดนะคะตัวและท่านก็ลงทะเบียนในตัว GDP Catalog แล้วนะคะก็ที่เราดูนะคะคราวนี้ตัว Statistics Sharing Hub ค่ะเรามีแผนที่จะดึงตัวชุดข้อมูลจาก GDP Catalog ที่ท่านลงทะเบียนนะคะเข้ามาเผยแพร่ที่ตามมาตรฐาน SDGs ที่แตกต่างกับ ASO.TH นะคะแล้วก็จะมีการดึง Automatic ไปแชร์ที่ตัว Visualizationตอนนี้ทางสำนักงานสถิติแห่งชาตินะคะเราได้ทดสอบโดยการนำข้อมูล GDP นะคะ
มาจัดทำด้วยตัวมาตรฐาน SDNX แล้วบางส่วนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนำเสนอให้ผู้ชมนะคะค่ะตอนนี้แชร์หน้าจออยู่นะคะที่หน้าสแตทค่ะกับ nso.go.th นะคะสำหรับสาขาสถิติก็คือสาขาบัญชีประชาชาตินะคะตรงนี้นะคะเราได้นำข้อมูลที่ท่านเผยแพร่อยู่แล้วซึ่งเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากนะคะข้อมูล GDP เดี๋ยวขอลองคลิกข้อมูลชุดข้อมูลรายได้ประชาชาตินะคะแล้วก็เราตั้งเงื่อนไขว่าให้เริ่มต้นเลือกของเวลาข้อมูลปี2015นะคะคลิกตารางตัวนี้นะคะก็คือเป็นการแสดงตัวข้อมูลผลิตภัณฑ์โมเดลในประเทศนะคะที่เป็น CVN นะคะแล้วก็ GDP ที่เป็นต้นทุนปัจจัยปัจจุบันนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่เรานำข้อมูลของท่านมาทดลองใช้ด้วยตัวมาตรฐาน SDNX นะคะแต่ว่าในการที่จะดึงข้อมูลนะคะตอนนี้ถ้าตัวข้อมูลของท่านมีการนำขึ้นบนตัว Agency Data Catalog ซึ่งท่านเป็น Data Owner แล้วก็ท่านแชร์ครั้งเดียวนะคะก็คือเรามีแผนที่จะมีการนำเสนอแบบอัตโนมัติก็คือเอเจนซี่แล้วก็แคตตาล็อกมา GD แคตตาล็อกมาแชร์ลิงก์ผ่านนะคะตรงนี้ในการดำเนินงานนะคะเนื่องจากว่าตัวมาตรฐานตัวโค้ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นการกำหนดโดยเราที่เป็นเอเจนซี่ฝ่ายเดียวแต่ว่าท่านที่เป็น Data Provider ก็คือไม่ได้มาร่วมกำหนดกับเรานะคะอันนี้ด้วยความที่เราอยากให้เป็นสแตนดาร์ดเป็นมาตรฐานก็คือมีปาร์ตี้ครบทั้ง3ส่วนก็คือมี Data Provider Agency แล้วก็ Data Consumer นะคะก็สามารถที่จะมาแชร์ร่วมกันกำหนดเป็นมาตรฐานได้สำหรับตัวสาขาบัญชีประชาชาตินี้นะคะทางองค์กร SCMA.org ค่ะเขามีการกำหนดที่เป็นสากลอยู่ขอเปิดอันนี้นะขออนุญาตเปิดให้ดูนะคะในการ implementation นะคะในตัวของ National Account ตัวนี้นะคะตรงนี้ทางสากลเขาก็จะมีการแนะนำโค้ดลิสต์หลายตัวซึ่งเราพบว่าบางโค้ดลิสต์บางรายการคนน่ะไม่ค่อยอาจจะไม่เข้ากับตัวใบบทของประเทศไทยนะคะแล้วก็การนำแล้วเราก็จัดการในการสร้างตัวโครงสร้างข้อมูลของสถาบันชีประชาชาตินะคะตัวโครงสร้างนะคะเราจะนำเสนอไว้ที่ตัวฟิวชั่นในแต่ Data Registry นะคะมันจะมีโค้ดลิสต์หนึ่งซึ่งถ้าท่านจะเกี่ยวข้องกับท่านนะคะก็คือตัว STO 93ตัวนี้ค่ะจะเป็นโค้ดลิสต์ซึ่งเราเอามาจากตัวโค้ดลิสต์ของสากลนะคะแล้วก็เขามีการกำหนดตัวโค้ดในตัวของบัญชีประชาชาติตอนนี้ด้วยความที่เราก็อาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะคะแต่ว่าเราอยากจะให้มีการดันให้ตัวนี้มีการแลกเปลี่ยนกับมาตรฐานสากลนะคะเราก็เลยมีการนำเสนอแล้วก็เดโมในเบื้องต้นแล้วซึ่งว่าทางสำนักงานสถิติแห่งชาติจะยินดีมากเลยถ้าท่านเข้ามาช่วยขับเคลื่อนเพิ่มอีกนิดนึงให้เกิดการแลกเปลี่ยนที่เป็นสแตนดาร์ดแล้วก็สามารถจะแชร์กับคนได้อันนี้เป็นสิ่งที่เราได้ลองพยายามทำแล้วก็ผู้ใหญ่จะนำเสนอให้ท่านได้ชมนะคะครับเพิ่มนะครับมันก็เพิ่มให้กับคือประเด็นตอนนี้คือการขับเคลื่อนนะตัวการ Data ของภาครัฐไทยมันจะมี2ลักษณะลักษณะภาครัฐไทยอ่ะครับเวลาเราเก็บข้อมูลเราเก็บกระจายที่หน่วยงานนะครับถ้าตอนนี้ผมกลับเป็นระบบ agency ของตัวระบบบัญชีข้อมูลของสภาพัฒน์เนี่ยประเด็นแรกเลยเราจะมีความต่างกันเรื่องฟอร์แมตกันขึ้นนะครับส่วนใหญ่เราบางทีเราคิดว่าพอประมวลผลแล้วเราก็เป็น Excelนะครับแต่ว่าการใช้ Excel มันเนี่ยโดยปกติพอท่านจะมาใช้งานนะผมคิดว่าทุกท่านเข้าใจว่ามันไม่ได้จบภาระของการใช้เลยหรือนะครับมันจะต้องมีการมานั่งตัดต่อเพราะว่ามันลุกมีพองนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ไอ้โครงการที่เราทำบัญชีข้อมูลหรือแม้กระทั่งตัวของ data.go.th เนี่ยเวลาไปขับเคลื่อนเนี่ยจะให้คะแนนภาพของที่ข้อมูลที่เป็นสัตว์เจอมากขึ้นนะครับนั่นหมายถึงว่าต่อไปเนี่ยเราจะให้เครื่องเนี่ยทำงานแทนคนมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่เครื่องทำงานแทนคนได้เนี่ยมันก็ต้องอยู่ในรูปที่เป็นโครงสร้างนะครับการที่ย้ายไปอยู่ในโครงสร้างเนี่ยทำยังไงที่ให้เข้าใจตรงกันว่าแต่หน่วยงานไหนควรมีโครงสร้างแบบไหนเนี่ยครับมันจะเป็นตัวกำหนดพอการขับเคลื่อนเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่ความพร้อมของหน่วยงานนะครับสำหรับงานสถิติได้ผมไม่ได้บังคับนะครับแต่ว่าให้เห็นว่า
ถ้าเกิดว่าเราขับเคลื่อนข้อมูลไปจากโครงสร้างเนี่ยระบบข้อมูลโครงสร้างข้อมูลของหน่วยงานท่านเนี่ยก็จะมีความเข้มแข็งขึ้นเองนะครับเพราะเรามองว่าการเผยแพร่ด้วยรีพอร์ต PDF หรือ Excel เนี่ยครับมันเป็นรีพอร์ตฟอร์แมตนะครับในกรอบความเสร็จของ Data เนี่ยไม่ต้องถูกพูดถึงมาตรฐานก็ได้เขาจะมีเทคนิควิธีการมองให้รีพอร์ตเนี่ยเป็นสตรัคเจอร์ Dataอันนี้ผมคิดว่าความรู้เนี่ยหน่วยงานท่านจะได้เยอะมากเลยนะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนต่อไปนะครับว่าให้เป็นข้อมูลแบบซาร์นะครับประมาณนี้ครับแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้บังคับหน่วยงานหรอกนะครับว่าจะทำตามเราแต่สิ่งที่แน่นอนที่สุดเลยข้อมูลที่อยู่บนคัตลอกของท่านจะเป็นแบบมีโครงสร้างมากขึ้นอันนี้เราคาดหวังสิ่งแรกนะครับเพราะนั้นปัจจุบันท่านจะอยู่บางหน่วยงานเนี่ยเป็น PDF เป็น Excel เป็นรูปรีพอร์ตอย่างเงี้ยครับเวลาผมมาใช้เนี่ยมันไม่ได้พร้อมใช้สำหรับที่จะเอาไปทำนะครับก็ประมาณนี้ก็จะพยายามเหมือนกับว่าจะช่วยกันพัฒนานะครับที่ส่วน Data Provider และจะเป็นการให้เห็นองค์ความรู้ในการไปพัฒนาตัวข้อมูลให้พร้อมในการใช้ในการสนใจให้มากขึ้นนะครับอันที่สองก็คือทำให้ตัวระบบเนี่ยมันสามารถที่จะแลกเปลี่ยนกันได้ง่ายขึ้นทีนี้ประเด็นปัญหามีคำถามเสมอในหน่วยงานก็ถามผมเช่นนี้ว่า data.to.ts เนี่ยโดยหลักเราใน data.to.ts เนี่ยเป็น open data คือ secondary data นะครับการที่สำนักงานเสถียรชาติไปก่อที่ secondary data มันคือ duplicate data ของสำนักงานนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้การกับเพื่อนเราถึงลงไปที่ data owner นะครับไปที่หน่วยงานหมดเลยนั่นหมายถึงว่าเราเชื่อมั่นตัวคัตลอกที่หน่วยงานสภาพัฒน์เป็นสำคัญทุกหน่วยงานนะครับเราจะถือที่ต้นทางเป็นสำคัญเพราะเราถือว่าเราได้เจอกับต้นทางที่แท้จริงนะครับนี่คือหลักของซิสเตอร์นอฟทูธที่ไปหาไฟบริเดต้าตอนนี้ถ้าเกิดไฟบริเดต้านะครับของหน่วยงานต้นทางเป็นโครงสร้างแล้วเนี่ยตัวแชร์ลิงฮับเนี่ยมันจะมีวิธีการจัดการแบบปิ้งตามที่เราตกลงกันนะครับเราก็จะทำให้กระบวนการแชร์ดิต้าที่เป็นซิมิเนียใช้งานมากง่ายมากนะครับก็อาจจะตามเรียนทางที่วัดว่าลองดูที่ข้อมูลอยู่บนแสตแชร์ลิงก์อัพนะครับแสตอัพเนี่ยอาจจะเป็นตัวช่วยในการใช้งานได้ไหมนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับก็ขอรับความคิดเห็นครับขอบคุณมากครับขออนุญาตงั้นขออนุญาตอีกนิดนึงนะครับโอเคงั้นแสดงว่าผมเข้าใจถูกต้องแล้วล่ะก็คือว่าจริงๆมันเป็นแมชชีนถึงแมชชีนแต่ว่าทางสำนักสถิติจำเป็นแมชชีนที่ไปคุยกับทาง GD Catalog โดยตรงนึกออกไหมครับคือทั้งผมเนี่ยอัปโหลดขึ้นไปบน GD Catalog เสร็จแล้วไอหน้าจอที่โชว์เมื่อกี้เนี้ยก็คือว่ามันจะเป็นมาตรฐานที่เราเซตขึ้นไปที่ทางสภาพัฒน์ให้ขึ้นไปแล้วก็ไปออกรูปแบบตรงนั้นผมใช่อย่างนี้ถูกต้องเนาะแต่ทีนี้อีกอันนึงนะครับตรงมาตรฐานตรงนั้นน่ะที่เป็น SNA อ่ะคือมันรหัสตรงนั้นเป็นรหัสมาตรฐานของ SNA ซึ่งเข้าใจว่าอันเนี้ยมันคงต้องมานั่งคุยกันว่าเพราะว่ารหัสของ SNA บางรายการเนี่ยมันไม่สามารถเรียกอะไรข้อมูลมันไม่สามารถทำลงไปถึงในระดับนั้นได้แต่ว่าตัวรหัสโค้ดอ่ะคิดว่ามันมีอยู่แล้ว B11 B1G B อะไรพวกนี้มันมีให้แต่อันนี้มันจะอาจจะต้องมานั่งคุยกันทีหลังนะครับขออนุญาตเท่านี้ก่อนแล้วกันฮะจะได้มารบกวนท่านอื่นขอบคุณครับเรื่องโค้ดจำต้องบอกไม่ต้องจำเรื่องซีเรียสตอนหน้าตอนนี้เลยนะครับอย่างเรื่องซีเรียสเลยนะครับก็ที่เก็บมาเป็นตัวอย่างเพราะว่าจริงการคอมเพลตมาตรฐานเป็นเรื่องที่สำคัญแต่มาตรฐานในระดับสากลอาจจะไม่ได้ฟิตติ้งกับเราโดยตรงนะครับเราคัสตอมได้ทำแมปปิ้งเรื่องของโปรโคซิสได้นะครับเราไม่ต้องไปห่วงเรื่องนี้ได้เลยครับสำหรับต่อไปอันนี้ก็เชิญคุณป้าครับสวัสดีค่ะเกษรีนะคะจากดีป้านะคะคืออยากจะสอบถามอันนี้ที่เมื่อกี้จากการฟังคำถามคำตอบหมายถึงว่าชุดข้อมูลหลักๆที่เราจะใช้ก็คือเอาชุดข้อมูลที่อยู่ในตัว Data Catalog ที่เราเคยส่งพวกของทั้งบัญชีภาครัฐแล้วก็บัญชีอะไรตรงนั้นมาใช้เป็นเบื้องต้นก่อนถูกไหมคะซึ่งอย่างของดีป้าโอเคที่เมื่อกี้โชว์ขึ้นมาคือมี7ชุดข้อมูลเนี่ยก็คือจะเอา7ชุดข้อมูลตรงเนี้ยมาดำเนินการใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยถ้าเราอยากจะทราบว่า7ชุดข้อมูลนั้นน่ะคือตัวไหนบ้างที่ทางสำนักงานสถิติกับทางอาจารย์ที่ปรึกษาค่ะเลือกมาคืออะไรเพราะว่าเห็นมีที่ชุมอีกครั้งนึงวันที่29ค่ะเราจะได้ประสานคนที่ดูแลข้อมูลตรงจุดนั้นเพราะว่าเดี๋ยวถ้าฟังจากเมื่อกี้คือทางที่ปรึกษาก็จะมามองว่าข้อมูลที่เราเปิดเผยไปอ่ะมันต้องเพิ่มเติมประเด็นไหนบ้าง
ใช่ไหมคะค่ะก็ทั้งหมดที่เป็นข้อมูลที่ทางดิป้าเองมีการเผยแพร่อยู่นะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่ท่านได้ขับเคลื่อนตามข้อมูลที่เป็นข้อมูลสำคัญตามภารกิจหรือตามกฎหมายของหน่วยงานที่ท่านได้เผยแพร่ไว้แล้วนะครับมันจะมีบางส่วนย่อยนะครับที่เป็นเรื่องของตัวแต่ผมลองเข้าของบนจีครับต้องบอกให้ท่านดูสักครู่ตั้งอยู่ในแต่งชุดเยอะมากครับผมแชร์อันนี้คือของดิพาเองนะครับอันนี้สำหรับชุดข้อมูลที่การลงทะเบียนในยามระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐก่อนนะครับที่มีการลงทะเบียนเองระบบบัญชีเข้ามาภาครัฐที่มีเจ็ดในชุดข้อมูลนะครับที่เสนอแก้มายังระบบต่างส่วนที่อยู่บนระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานของท่านเองนะครับที่เปิดเป็นโปรเจกต์ด้านของเดลต้าแบบ OR.GH เนี่ยท่านมีชุดข้อมูลให้บริการอยู่108ชุดข้อมูลนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราได้มีการแมปปิ้งเราได้มีการวิเคราะห์แล้วก็แมปปิ้งนะครับว่าบางส่วนเนี่ยเป็นชุดข้อมูลที่ท่านเคยให้และให้บริการอยู่บนระบบบัญชีแล้วครับแต่ที่เราบอกว่าจะนัดหมายคุยกันอย่างที่ตามร่างกำหนดการเนี่ยก็คือจะมาวิเคราะห์คือวันนี้เนี่ยถ้าต้องมาวิเคราะห์กันทุกๆหน่วยงานเลยจะเสียเวลาไปนะครับก็เลยอยากจะไปพูดคุยเชิงลึกอย่างเช่นเลือกตัวข้อมูลอย่างมีความพร้อมในเชิงโครงสร้างหรือเปล่านะครับสิ่งที่ท่านให้บริการวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยสแตนดาร์ดเนี่ยถ้าเกิดดูภาพรวมตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าข้อมูลที่บริการส่วนใหญ่เป็นรูปแบบที่เป็น Excel นะ XLSX เนี่ยนะครับก็อยู่ใน Excel format นะครับแล้วก็เป็นตัวรูปแบบที่เป็น PDF แต่จริงเนี่ยถ้าเกิดตัวข้อมูลที่เป็นโครงสร้างบางอันเนี่ยเช่นเป็นรูปแบบที่เป็น RDF อะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่คิดว่าทางสำนักสถิติเองจะเข้าไปช่วยในการยกระดับเพียงพอข้อมูลในระบบบัญชีข้อมูลให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นได้นะครับก็เป็นประโยชน์ทั้งส่วนที่เป็นของบริการเองแล้วก็ประโยชน์ทั้งคนที่ต้องใช้งานด้วยแล้วเบื้องต้นนะคะทางสถิติกับทางอาจารย์ที่ปรึกษามีการคิดไว้ในคิดหรือว่าวางโครงไว้ก่อนไหมคะว่าชุดข้อมูลที่มันจะตอบยุทธศาสตร์ชาติตรงเนี้ยมันจะต้องมีตัวชี้วัดอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าที่เมื่อกี้เห็นดูอ่ะมันจังตรงของดีป้าจะบอกว่าอยู่ในช่วงพวกของเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานใช่ไหมคะซึ่งโครงสร้างพื้นฐานพวกนี้มันจะต้องมีที่อยากจะได้อ่ะค่ะมันจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างเพราะว่าถ้าอย่างมองว่าจำนวนเมืองอัจฉริยะอย่างเงี้ยข้อมูลตอนนี้รู้สึกเมืองอัจฉริยะเรายังไม่ได้เราจะเป็นพวกเหมือนตัวดัชนีของเมืองอัจฉริยะที่เราเผยแพร่เอาไว้แต่ไอ้ตรงที่คิดว่าอยากจะได้ข้อมูลตรงนี้มันอันนี้คือเดี๋ยวต้องมาคุยกันอีกทีนึงใช่ไหมคะใช่ครับแต่เบื้องต้นถ้าไปดาวน์โหลดตัวเอกสารที่เป็นเรื่องของลิสต์รายการสถิติที่เราวิเคราะห์มานะครับมันจะมีท่านมาฟิลเตอร์ในคอลัมน์ที่ตอนอ่านได้เลยนะครับในชื่อของเด็กป้านะครับผมยกตัวอย่างของเด็กป้าประเด็นที่เกี่ยวข้องเนี่ยถ้าเกิดว่าตามประเด็นของด้านโครงสร้างพื้นฐานและคมนาคมนะครับถ้าแมปปิ้งตามเป้าหมายอันได้ยื่นของชาติเนี่ยจะเป็นตัวย่อย0ลบ0เป็น01นะครับที่เป็นพื้นที่เจริญแล้วน่าอยู่ในอัจฉริยะนะครับแต่ว่าเนี่ยตัวที่มันที่ตอบโจทย์มันเป็นเรื่องของจำนวนเมืองที่ได้รับการพัฒนาอัจฉริยะก็คือต้องสมาร์ทซิตี้เพื่อนนะครับอันเนี้ยก็จะมีพวกเป้าหมายในปีมีข้อมูลต่างๆข้อมูลสถิติที่เราคิดว่านะครับน่าจะมีก็คือเป็นข้อมูลเมืองนะครับที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองอัจฉริยะครับที่จะมาตอบโจทย์มาเป็นเซตในเรื่องนี้ครับก็อันเนี้ยเราลิสต์แล้วมีข้อหมายว่าเป็นข้อเกี่ยวข้องกันในนามของทางดีป้าเองนะครับจะเข้ามาดำเนินการครับซึ่งโดยตรงในอันนี้ที่วิเคราะห์มาอาจจะไม่อยู่บนเอเจนซี่ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างจำนวนเมืองมันมีอยู่แค่ประมาณตอนนี้มันประมาณ30เมืองอะค่ะซึ่งเนี้ยเราก็เลยถ้าโอเคถ้าเราจะต้องมาซัพพอร์ตแล้วก็ให้ความร่วมมือในการทำข้อมูลตรงจุดเนี้ยค่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวคงต้องมาคุยกันว่าในประเด็นลิสต์ที่จะต้องเก็บในชุดข้อมูลตัวนี้มันจะต้องประกอบไปด้วยตัวย่อยๆอะไรบ้างโอเคค่ะขอบคุณค่ะใช่ครับ
โอ้ได้ยังไม่ต้องเป็นห่วงครับอย่างโอยังไงก็คือทางผู้ชี้แจงแล้วก็ทางสำนักสติเข้าไปพูดคุยกับทุกๆหน่วยงานครับมีรายงานที่อื่นหรือเปล่าแชร์ได้เลยนะครับสำหรับหน่วยงานไหนที่อาจจะบอกว่าดูระยะเวลาแล้วมันไม่ได้แมทไม่ได้สอดคล้องตามกรอบที่ตัวเองจะมีภารกิจอยู่นะครับก็เดี๋ยวสามารถประสานงานหรือแจ้งมาทางเจ้าหน้าที่ได้นะครับในการที่จะก่อนที่จะออกหนังสือนัดหมายไปจะได้ออกหนังสือนัดหมายได้ตรงนะครับถ้าท่านมีวันที่ท่านสะดวกอยู่แล้วนะครับในการประสานงานนั่นเองนะครับซึ่งคีย์สำคัญในการประชุมคือเราอยากได้ส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนะดังนั้นเนี่ยอย่างเช่นถ้าเมื่อครู่เราพูดถึงทางสภาพัฒน์เองได้พูดถึงเรื่องของตัวลิสต์เนี่ยถ้าเป็นคนที่เข้าใจในข้อมูลเนี่ยเขาจะสามารถแมปปิ้งหรือว่าสามารถมาจัดทำโฟร์สปีดร่วมกันได้อย่างง่ายนะครับถ้าเกิดว่าคนไม่อยู่ในฟิลด์เลยอาจจะแบบว่าไม่สามารถแมปปิ้งได้เลยอันนี้เป็นดีเทลที่อาจจะมาคุยกันแล้วก็จะให้เป็นมาตรฐานร่วมกันแต่ส่วนอื่นถ้าไม่ได้มีinternational standard ในส่วนของ SMA.com ที่เข้าไปดูนะครับจะมีการกำหนดโค้ดร่วมภาษาเป็นโค้ดใหม่ขออนุญาตท่านอาจารย์นิดนึงครับแสดงว่าเดี๋ยวอันนี้จากสภาพัฒน์นะครับอันนี้แสดงว่าเดี๋ยวทางอาจารย์เนี่ยจะเข้ามาคุยกับทางสภาพัฒน์ประมาณที่27ช่วงบ่ายเนาะถ้าตามตารางที่กำหนดอาจารย์ได้ยินนะครับได้ยินครับอันนี้เนี่ยคือด้วยความที่ว่าข้อมูลของสภาพัฒน์มันหลากหลายเนาะนี้เนี่ยถ้าเกิดเราจะกำลังจะคุยกันเฉพาะข้อมูลของแล้วอาจารย์ต้องอันนี้ผมเข้าใจว่ามันจะต้องคุยทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ทำข้อมูลก็คือถ้าข้อมูล GDP ก็คือทางผมเป็นคนทำนะครับแล้วก็จะต้องคุยกับทางเจ้าหน้าที่ที่เผยแพร่ข้อมูลก็คือเป็นศูนย์ไอทีของทางสภาพัฒน์เองด้วยถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับแล้วทีนี้มันก็จะมีคำว่าไอ้ข้อมูลประเภทอื่นๆที่ทางสภาพัฒน์อาจจะวางแผนเพื่อจะรอขึ้นในสพล. อันนั้นเราจะต้องเรียกมาคุยด้วยกันเลยไหมเพราะมันจะโอ้คันนี้จะเป็นวงใหญ่มากสภาพัฒน์ข้อมูลมันหลากหลายมากหรือจะเราจะคุยกันแค่อ่ะตอนเนี้ยเคสตัวอย่างเราจะคุยกันแค่ตัวบัญชีประชาชาติก่อนนะตรงนั้นไหมเราคุยกันภายใต้กรอบประเด็นที่กำหนดไว้ใต้โครงการนี้เท่านั้นครับอ๋อก็คือแค่ตัวบัญชีประชาชาติเนาะใช่ครับโอเคครับผมโอเคถ้ายังไงก็คงต้องมีคือทุกคนที่มันข้ามเขาเรียกอะไรข้ามกองอาจจะต้องมีหนังสือเข้ามาล่วงหน้าก่อนกันนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีการฟอร์มทีมกันด้วยว่าจะทางนู้นใครทางไอทีใครจะว่างบ้างทางมันผมใครจะว่างบ้างครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับยินดีครับก็เป็นสิ่งสำคัญเลยครับคือเรื่องการที่เราเข้าไปคุยก็คือในนามสำนักสถิติครับเพื่อเรื่องของตัว SMS มาหลายปีแล้วนะครับและการที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้เนี่ยแต่เนี่ยถ้าเราเข้าไปคุยกับคนที่โปรในการที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้ขึ้นที่เนี่ยในระยะเวลาของงานเนี่ยคือเรากำหนดโฟมไว้แค่นี้แหละแต่ถ้าเกิดว่าระหว่างทางเนี่ยมันอาจจะเกิดคอนเนคชั่นในการที่จะคอนซัลท์กันต่อคอนเนคกันต่อจากนี้ค่ะก็ผมคิดว่าทางเสรีเองเป็นยินดีขับเคลื่อนอยู่แล้วมีหน่วยงานอื่นมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับทางหน่วยงานด้านการศึกษามีไหมครับทางอวนะครับปทส.นะครับมีวช.มาด้วยกระทรวงแรงงานครับนะสปท.นะครับโอเคหรือว่าถ้ายังติดก็
ป็นแชทมาเมสเซจมาในแชทได้นะครับยินดีนะครับหรือว่าเปิดไมโครโฟนได้เลยนะครับเราจะได้แลกเปลี่ยนกันนะครับยังไงเดี๋ยวทักที่ปรึกษาคนทางเซลล์แอสเซเดียถ้าจะเข้าไปคอนซัลท์อยู่แล้วนะครับเข้าไปพูดคุยกับคนที่เกี่ยวข้องโดยตรงครับบางท่านอาจจะเป็นแค่ผู้สานงานหรือเป็นโฟกัสพอยต์ที่มาคุยกันอีกครับก็ถือว่าเป็นวันนี้เป็นการเริ่มต้นการประชุมที่ค่อนข้างดีมากๆเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าทุกท่านก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจและท่านอยู่ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั่นแหละเป็นเรื่องที่ดีนะครับอาจารย์คะเผื่อถามเผื่อท่านอื่นๆหมายความว่าตรงไฟล์ Excel ที่ทางอาจารย์แชร์ข้อมูลมาให้ในเอกสารที่เราดาวน์โหลดได้อะค่ะก็คือถ้าเราดูจาก Excel วันเนี้ยก็คือเราสามารถดูข้อมูลสถิติที่ทางสำนักงานสถิติกับทางอาจารย์เนี่ยต้องการว่าแต่ละหน่วยงานต้องส่งต้องช่วยทำข้อมูลเหล่านี้ใช่ไหมคะถ้าดูในคอลัมน์ไอข้อมูลสถิติอะค่ะนี่คือเป็นข้อมูลที่เป็นที่ตอบโจทย์ตัวชีวัดโดยตรงนะครับเป็นทางเปิดแต่ถ้าเกิดว่าในนามหน่วยงานท่านบอกว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Smart City เนี่ยมันมีข้อมูลอื่นที่จัดทำอยู่แล้วมันเป็นข้อมูลประกอบที่ช่วยให้สะท้อนต่อตัวชีวัดในระดับชาติได้เนี่ยก็เพิ่มเรื่องของตัวรายการข้อมูลสถิติเพิ่มมาได้ครับอันนี้เราต้องไปคุยกันเชิงลึกอ๋อโอเคค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะยินดีครับขอบคุณครับครับก็ผมขอได้ขอบคุณทุกท่านนะครับก็คือเนื่องจากว่าหลักการที่ขับเคลื่อนเนี่ยครับก็อาจจะเป็นมิติใหม่ที่เราพยายามหาตัว data customer นะครับ data provider นะครับแล้วก็ทีมที่จะมาทำสู่ data เนี่ยเข้ามาร่วมทำงานเป็นทีมนะครับอันนี้ก็คือหนึ่งคนใจแรกเลยนะครับปัจจัยที่สองเนี่ยผมคิดว่าเราค่อนข้างชัดแล้วนะครับว่าเราจะไม่สร้างภาระต่อการนะครับเราก็จะใช้ตัว agency data catalog นะครับก็เป็นกลไกการชี้ของ single log rule นะครับเพราะฉะนั้นท่านก็จะได้ประโยชน์แน่ๆเลยก็คือข้อมูลไหนที่เป็นลักษณะ report นะครับก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปสู่ structure dataอันนี้การส่วนใหญ่หน่วยงานก็จะยากมากว่าการจะปรับ report เป็น structure data จะปรับไปยังไงเพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนด้วยกันได้นะครับเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่ท่านขับเคลื่อนในคราวนี้ครับถ้าท่านแชร์ลิงก์ตาม period of time ของ metadata ที่ท่านบอกท่านจะได้ประโยชน์ภาพกันหมดเลยนะครับในระดับของ entity กันเองในระดับ GD ก็ตลอดนะครับหรือในระดับของตัวแชร์ลิงก์นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะได้นะครับจะผมก็ยังจะกลับเรียนอย่างนี้ว่าในการขับเคลื่อนนะครับเราพยายามที่ทำประเด็นเล็กขึ้นมาเพื่อให้เห็นต้นแบบของการเอาวิธีการกำกับเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนอย่างเป็นมาตรฐานคำว่าเป็นมาตรฐานจริงๆเราไม่ได้คาดหวังมาตรฐานมากแต่เราคาดหวังว่าเราในการแลกเปลี่ยนมันมีข้อกำหนดอะไรที่จำเป็นพื้นฐานที่เราต้องเข้าใจร่วมกันผมยกตัวอย่างอย่างโค้ดอย่างเช่นอย่างกรณีในตัวอย่างนะครับเรามีสกกระทรวงมหาดไทยผมคิดว่าทุกคนเนี่ยคงไม่ไปทำโค้ดใหม่คงชี้โค้ดกลับไปที่สกของกระทรวงมหาดไทยนะครับว่าเนี่ยอย่างเงี้ยครับมันจะเกิดเลยว่าไพรเมอรี่โค้ดอยู่ที่ใครแล้วคนนั้นเนี่ยเขาจะเป็น data owner ของโค้ดดิ้งนะครับตัวระบบมันจะชี้ถึงขนาดนี้เลยนะครับเพราะในปัจจุบันท่านเห็นว่า data ในการแลกเปลี่ยนเนี่ยมันเริ่มเป็นเขาเรียกว่าเป็นไลน์เอเดต้านะครับมันมองไประดับ variable นะครับเพราะฉะนั้นโครงการนี้มันจะทำให้ท่านเห็น data ในระดับ variable นะครับแล้วแชร์ลิงก์กันได้ในระดับ variable นะครับเพราะฉะนั้นที่เราขับเคลื่อนมาในระบบบัญชีเนี่ยคือชุดแล้วเป็นทรัพยากรภายใต้ทรัพยากรก็ประกอบด้วย variable นะครับเพราะนั้นความชัดเจนของการแลกเปลี่ยนนะครับมันจะลงถึง variable ในงานเอาไว้ครับแล้วผมคิดว่ามันจะมีอะไรแปลกตรงตาให้ถึงกลไกในการพัฒนาร่วมอย่างต่อเนื่องไปตลอดนะครับอันนี้ก็เป็นกรอบเบื้องต้นนะครับคือในยะแรกเนี่ยอาจจะมองในกรอบก็ได้แล้วก็พอระหว่างการประชุมท่านเห็นว่าชุดข้อมูลไหนของหน่วยงานของท่านเนี่ยมันจะสร้างไปต่อสู่การจับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่แท้จริงนะครับเพื่อสนับสนุนตัวสถาบันนะครับอันนี้ผมคิดว่าก็ถ้าท่านอยากสนับสนุนก็ยินดีนะครับ
แล้วก็จะประมาณแบบนี้ครับก็ท้ายสุดนะครับก็คงไม่มีข้อถามอะไรแล้วนะครับผมในนามของสำนักงานสิทธิแห่งชาตินะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ท่านสละเวลานะครับเข้าร่วมในการประชุมร่วมกันในครั้งนี้นะครับว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทั้งฝ่ายเลยนะครับที่เข้าร่วมกันในวันนี้นะครับนะครับถ้าไม่มีอะไรก็ผมจะขออนุญาตยุติปิดการประชุมนะครับเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านครับครับสำหรับผู้ประสานงานนะครับและท่านผู้ประสานงานมาที่โครงการนะครับสำนักงานของผม0960951 9999นะครับอยู่ในมิทติ้งแชทนะครับขอบคุณมากครับ